Get on you, get on you, get on you นำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเซอยากจะซ่าเข้าแล้วเริ่มที่กับตันยูโอเคนะคะขอหมอนอันนั้นหน่อยลูกสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะที่12ค่ะขอบคุณค่ะโอเคสวัสดีทุกคนค่ะมาจ้ามาจ้าเอทุกคน เข้าทำนองมากนะคะทุกคนค่ะไลฟ์ปลดล็อกระเบิดพลังจักรวาลศักยภาพในตัวคุณค่ะคุณแม่มาแล้วสวัสดีทุกคนจ้าโอ้โหน่ารักมากลูกตู่ขาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีทุกท่านเลยมาจ้ะมานะคะสวัสดีจ้าลูกน้ำผึ้งสวัสดีจีน่าค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วลูกแชร์ก่อนเลยเป็นอันดับแรกแม่รู้สึกว่าวันนี้เพลงมันไม่ดังอ่ะมันต้องเป็นที่ตรงนี้นอนฉันก็ขอบคุณร่างกายฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณลูกก็มาแล้วแชร์เลยค่ะที่รักขอบคุณหัวใจทองคำสวัสดีค่ะทุกคนค่ะชดาพัฒน์นะคะจิรประภาค่ะสวัสดีทิปปี้ทิปนะคะคุณหมออิ๋วอาริยาลูกต้ามณีนุชนะคะผู้ที่ถือกล้องไลฟ์สดให้แม่นะคะในวันทอดกฐินนะคะที่เขาวงถ้ำนารายณ์นัทเอกนะคะสวัสดีครูเล็กซี่นะคะสวัสดีจ้าบุษบาสวัสดีค่ะคุณอรวรรณนะคะและลูกนิวเดย์นายนาท่านอัยการพลอยทิติรัตน์ชลยนต์นะคะลูกเข็มสวัสดีค่ะนะคะกัญชลาครูบัวพันชรดาจ้าสวัสดีทุกคนค่ะเอามาเดี๋ยวเราแชร์เนาะเราแชร์กันนะคะโอเคทุกคนมาลูกชมพู่ปฐมาพรพงดีมาแล้วค่ะทุกคนคุณเอื้อโมกแก้วมาค่ะครูสวยมากค่ะคุณทิพวรรณขอบคุณอื้อหือดวงตาของคุณเนี่ยมองเห็นแต่สิ่งที่ดีงามในโลกนี้จริงๆเลยค่ะสุดยอดมากนะคะลูกหมอแพ้คุณหมอแพ้ชนละการรัวดาวมา100ดวงค่ะและคุณครูอิสรีพลังเงินล้านเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะและแนนนี่เลิฟมาแล้วค่ะนะคะพี่บอยบอกสีปากสวยมากค่ะสีปากก็คือสีนูดริชนะคะของริชเชสนั่นเองค่ะอะไรคะพี่ไอซ์เรามีไฟสำรองค่ะสวัสดีทุกคนพี่ก้อยสาระก้อยนะคะผู้ร่วมบุญกฐินตกใจมากนะคะคุณแม่ทราบยอดแล้วคุณแม่ถึงกับแบบว่าหายใจรัวเข้ารัวออกนะคะส่งกระแสจิตไปหาพี่ก้อยเลยทีเดียวนะคะพี่ก้อยผู้ร่วมบุญกฐินนะคะ 100,000 บาทโอ้ยสุดจริงค่ะสุดจริงนะคะเดี๋ยวไว้เราต้องพาพี่ก้อยนะคะมาเจอกันที่หน้าเพจแม่บ้างก็ดีเหมือนกันนะโอ้ยแม่ผมมันติดเงี้ยมานะเรียบร้อยไหมผมเรียบร้อยไหมยุ่งนิดนึงอะฮะยิ่งยุ่งยิ่งสวยงี้ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยจ้าแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนวันนี้ครูรุ้งมาทำอะไรนะลูกมาไลฟ์ปลดล็อกระเบิดพลังจักรวาลศักยภาพในตัวคุณค่ะโอ้โหนะคะไลฟ์วันนี้มีมูลค่านะคะบอกเลยนะคะมาแชร์เลยลูกเร็วนะคะโอเคนะคะมาค่ะแชร์เร็วแชร์เร็วมาโอเคโอ้เดี๋ยวครูแชร์ด้วยครูจิ๊บดานิตารัวดังมา88ดวงจ้าเอาละจ้าทุกคนจ้าสวัสดีค่ะนะคะสวยธรรมชาตินะคะครูรุ้งคิดว่าอย่างนั้นแหละนะคะสวยธรรมชาตินะคะธรรมชาตินึงแล้วเนี่ยผมเนี่ยยีผมมาแล้วเนี่ยนะคะฟังอีกรอบนึงไหมไม่เป็นไรอ่ะโอเคทุกคนเรามาเมาท์มอยกันดีกว่านะคะก็คือว่าเมื่อวานเนี้ยครูรุ้งก็ไปทำบุญกฐินเนาะที่วัดเขาวงถ้ำนารายมานะคะแล้วก็ได้ไลฟ์สดนะให้พวกเราได้โมทนาสาธุการกันไปด้วยใครยังไม่ได้อยู่ไปย้อนดูเลยนะแล้วก็ไปแบบส่งจิตนะคะแนบจิตไปนะคะแบบเทวดารับรู้นะคะฟ้าดินรับรู้นะเราได้สร้างบุญใหญ่ครั้งนี้ร่วมกันนะคะแค่โมทนานะคุณก็ได้รับบุญแล้วแค่โมทนาคุณก็ได้รับบุญแล้วนะคะหนึ่งในบุญกริยาวัตถุ10ก็คือการโมทนาบุญคุณก็ได้รับบุญนั้นด้วยนะคะสุดยอดมากว่าจะนอนแล้วบ่อมแบมบ่อมแบมนอนไม่ได้แล้วล่ะนะคะบ่อมแบมเจอหน้าแม่ปุ๊บบ่อมแบมบอกว่าจะนอนนะเจอหน้าแม่ยังไม่นอนดีกว่านะอะไรอย่างงี้นะคะบ่อมแบมลูกนอนเร็วมากเลยอะลูกสอนแม่หน่อยสิทำยังไงนอนตอน 3:00 น.ได้ฮะบ่อมแบม
บอมแบมสอนหน่อยได้ไหมลูกทำยังไงถึงนอนตอน3 ทุ่มครึ่งแบบลูกได้หนูบอกแม่หน่อยสิบอมแบมคุณแม่ก็คือว่าอย่างน้อยต้องเที่ยงคืนถึงจะนอนได้บอมแบมบอมแบมเปิดคอร์สทำยังไงถึงจะนอนเร็วได้หน่อยได้ไหมแม่จะไปลงแม่จะไปโรงเรียนเออเปิดคอร์สหน่อยสิบอมแบมสวัสดีคุณมาลิค่ะเรมี่ไอซ์สวัสดีทุกคนเลยมาโอเคนะคะวันนี้ครูจะมาไลฟ์ปลดล็อกนะคะระเบิดพลังจักรวาลศักยภาพในตัวคุณตอนนี้4นาทีแล้วเราร่วมกันแชร์นะคะ 1,000 แชร์แล้วเดี๋ยวครูลุงเริ่มสอนเลยตอนนี้นะคะ426แชร์แล้วลูกนะคะครูอิสรีสุดยอดมากลูกต้าบอก422แชร์แล้วได้ดูไลฟ์ครูเมื่อวานนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะพี่ก้อยร่วมมา100,000นะได้ทำบุญกับครูนะคะ3วัดเลยนะเพราะครูเป็นเจ้าภาพกฐินนะคะหลายวัดเลยปีนี้นะอ่ะโอเคนะคะแม่ออร่ามีอิ่มบุญมากค่ะแม่ออร่าเพราะแป้งเพชรลิเช่นหรือเปล่าเราต้องดูให้ดีนะนิวเดย์บอกว่าแม่ออร่าดูอิ่มบุญมากเลยแม่ก็เลยถามว่าดูให้ดีนะแม่ออร่าเพราะแป้งเพชรลิเช่นหรือเปล่านิวเดย์ต้องแยกให้ออกนะหรือว่าแม่ออร่าเพราะดื่มสเตลล่าหรือเปล่านิวเดย์นะอ่ะสวัสดีค่ะคุณจิรบุญนะคะสวัสดีแม่แนนนะคะสวัสดีคุณหนึ่งบวรลักษณ์นะคะเออลูกมาอ่ะแชร์รัวๆแล้วนะ 1,000 แชร์แล้วเดี๋ยวแม่สอนเลยเออแม่บอกให้เราแชร์ใช่ป่ะแม่ยังไม่ได้แชร์แม่แชร์ด้วยพี่หมิวผมมันยุ่งมากเลยอ่ะพี่หมิวมาเข้าเฟรมเลยมาทำให้ทีนี้มันยุ่งมากเลยนะคะครูมีพลังมากนะคะครูมนมาพวกเราได้เห็นแบบว่าเบื้องหลังกันสดๆตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเถิบเข้าไปให้นะคะตรงข้างบนเนี่ยหมิวพี่บอกหมิวว่าต้องยีแล้วยกอ่ะพอมันไม่ยกมันจะแบนพอแบนไม่แบนมันก็จะยุ่งนิดหน่อยนะคะอ่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวอาหมิวกำลังจะจัดการนะคะจัดการผมให้ครูลุงแป๊บเดียวพวกเราก็ดูกันไปด้วยสดๆระหว่างนี้พวกเราก็แชร์ไปด้วยแม่สวยจังอย่ารดน้ำต้นไม้ในวันที่ตายแล้วบอกนะคะลูกชื่อเล่นว่าอะไรอย่ารดน้ำต้นไม้ในวันที่ตายแล้วเนี่ยน่ารักจังอ่ะเดี๋ยวครูลุงแชร์ก่อน 1,000 แชร์แล้วเราสอนวันนี้เราก็คุยกันสนุกสนานไปก่อนนะคะระหว่างรอนะโอเคเดี๋ยวให้อาหมิวนะเขาช่วยนะคะผมแม่นิดนึงนะคะทุกคนคือเวลาที่มันผมมันเละเทะหงุดหงิดใช่ไหมแล้วเวลาเรามองหน้ากันเราก็แบบเฮ้ยมันอะไรขยุกขยุ่งมุ่งมวยมุ่งวุ่นวายไปหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นไหมอ่ะเหมือนบ้านช่องของเราแม่เคยสอนเราแล้วใช่ป่ะเหมือนบ้านของเราเวลาที่เราอาศัยอยู่ในบ้านที่มันรกยุ่งเหยิงเวลาเราเดินเข้าไปในบ้านที่มันมีแต่แบบว่าของกองเต็มไปหมดเลยหนังสือกองอยู่พนันทนทึกกองไปทางนึงเก็บผ้ามาตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้เอาเข้าห้องนอนกองไว้ตรงโซฟากลางบ้านอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้วยชามลามไหที่กินข้าวค้างไว้ตั้งแต่เมื่อเช้ารีบตะลีตะเหลือกออกจากบ้านแบบเนี้ยแล้วเราก็ไม่ได้เก็บไม่ได้หยิบถ้วยชามลามไหเข้าไปไว้ในห้องครัวก่อนอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเสื้อผ้าเราก็ขยุบขยุยมุมไว้มองมุมนึงใช่มั้ยเออถ้วยชามก็วางอยู่ตรงนั้นกองหนังสืออะไรก็วุ่นวายไปหมดกองสินค้าก็ไม่จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยวางให้มันยุ่งเหยิงไปหมดเลยเวลาที่หนูเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นหนูเดินเข้าไปในบ้านตัวเองพลังงานสมองของหนูเนี่ยสมองของหนูมันก็จะยุ่งเหยิงเพราะว่าสายตาที่หนูเห็นภาพข้างหน้าเนี่ยมันยุ่งเหยิงไปหมดดังนั้นสมองของหนูมันรีดดิ้งมันอ่านภาพที่ปรากฏตรงหน้าแล้วมันก็จูนเชื่อมเข้ากับความคิดของเราแล้วมันก็เลยยุ่งเหยิงไปหมดเลยเขาถึงบอกว่าตอนตื่นเช้าตื่นนอนมาอย่างแรกที่ลูกจะควรทำคืออะไรคะเก็บเตียงให้เรียบร้อยอย่างน้อยที่สุดแม่ก็ต้องฝึกนะแม่มีแม่บ้านใช่ไหมเราก็เหงื่ออย่างน้อยเราก็ต้องดึงผมให้มันตึงๆไว้ก่อนอย่างน้อยเราก็มีวันที่เราแบบว่าเก็บทุกอย่างเรียบร้อยแต่ว่าบ่ายๆเราก็เห็นแม่บ้านเราก็มารื้อเตียงจัดใหม่อยู่ดีนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเป็นหน้าที่เขาเนาะแต่เราก็ต้องทำให้มันเรียบๆไว้ก่อนอย่างเงี้ยเป็นไหมหรือห้องแต่งตัวครูลุงอย่างเงี้ยไม่ได้การแล้วว่ะเราวางผ้าวางอะไรไว้เราก็ต้องแบบพับๆถ้ามันจะยุ่งก็ให้มันยุ่งในห้องเสื้อผ้าอย่างเดียวเท่านั้นแขวนไว้ในราวที่มันยุ่งๆโอเคไหมแต่ว่าจะไม่กองไว้เต็มไปหมดเนาะเก็ตไหมเวลาที่แบบสายตาเราเห็นอะไรที่มันยุ่งเหยิงเวลาพวกหนูมาเที่ยวบ้านแม่หนูจะเห็นเลยว่ามากี่รอบบ้านแม่ก็เรียบทุกครั้งห้องท้องพระคลังไม่เคยมีอะไรวางเกะกะรกเลอะเทอะเลยห้องท้องพระคลังก็จะเป๊ะตรงนั้นเก้าอี้อยู่ตรงนี้โต๊ะอยู่ตรงนั้นแจกันอยู่ตรงนี้หนูเดินเข้ามาในบ้านแม่รูปถ่ายก็จะวางเรียงถูกจัดวางเป็นชั้นๆเก้าอี้โซฟาจะอยู่ตรงนี้เก้าอี้คุยกันจะอยู่ตรงนู้นโต๊ะกินข้าวแม่ก็จะเรียบร้อยหมดเลยเห็นปะไม่ได้แบบวางอะไรเละเทะยุ่งเหยิงไปเข้าใจไหมพอเรามาเที่ยวที่บ้านแม่เราก็จะรู้เนี่ยสมองมันเชื่อมโยงกับภาพที่เห็นตรงหน้ามันจูนมันอ่านความคิดอ่านข้อมูลที่มันอยู่ตรงหน้า
และสมองมันก็ยุ่งเหยิงไปหมดลึกๆใจเราก็รำคาญเหมือนกันหุ้ยผ้ากองนั้นยังไม่เก็บหุ้ยไอ้นู่นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นแทนที่เราจะสบายใจแทนที่เราจะโฟลแทนที่เราจะหัวโล่งๆไปคิดเรื่องดึงดูดความมั่งคั่งไปคิดเรื่องดึงดูดความรวยไปคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะ create สร้างสรรค์อะไรขึ้นมามันคิดไม่ออกมันก็ห่วงพะวงหน้าพะวงหลังกันอยู่อีตรงข้างหน้าเก็ทไหมฮะเพราะฉะนั้นครูบอกเลยลูกอันนี้คือเรื่องจริงนะแล้วเนี่ยทำไมครูต้องทำผมทำเผ้าให้เรียบร้อยเพราะพวกเรามองมาพวกเราก็จะลกสายตาอยู่นั้นว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ครูลุงผมยุ่งจังทำไมวันนี้หวีผมไม่เรียบร้อยมองไปแล้วมันก็ไม่สบายตาเหมือนเวลาที่หนูออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องนะลูกหนูอย่าไลฟ์สดแบบว่ามีราวตากผ้ามีราวพาดผ้ามีของวุ่นวายวิเวกวิบงเวงอยู่ข้างหลังหนูหนูทำฉากให้มันคลีนคลีนทำจอให้มันคลีนคลีนถ้าหนูจะไลฟ์สดขายสินค้าในห้องน้ำห้องน้ำก็ต้องไม่ตากกางเกงในนะคะห้องน้ำก็ต้องไม่พาดหมวกคุมผมห้องน้ำก็ต้องไม่พลาดผ้าเช็ดตัวอันนึงผ้าเช็ดจักแร้อันนึงผ้าเช็ดผมอันนึงมันวุ่นวายไปหมดไม่ได้หนูต้องทำฉากให้คลีนคลีนแล้วตัวหนูโดดออกมาจากฉากครูรุ้งเคยโคชชิ่งลูกศิษย์คนนึงจริงๆเขาเป็นคนเก่งมากเลยนะแล้วก็จัดฉากสวยใช้กล้องใหญ่ไลฟ์ด้วยแล้วแต่ว่าของในฉากเขามันวุ่นวายไปหมดเลยมีแจกันดอกไม้วางข้างหลังมีรูปปั้นมีรูปอะไรวางแล้วก็ไลฟ์บนโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานก็มีอะไรไม่รู้วางเต็มไปหมดเลยจนครูทนไม่ไหวครูอินบ็อกซ์ไปบอกเขาบอกเนี่ยฉากลกมากเลยตัวหนูอ่ะมันกลืนหายไปกับฉากหมดเลยคือมันระดับสายตามันวุ่นวายไปหมดเลยเขาไลฟ์ดีด้วยนะสวยด้วยนะพูดเก่งด้วยนะแต่เวลาครูไปดูทีไรนะสายตาครูมันจะพานไปดูไอ้สิ่งของที่ประกอบฉากเขาเต็มเลยเขาชอบไลฟ์ที่โต๊ะทำงานของเขาแล้วก็มีแจกันดอกไม้มีไอ้นู่นนี่เต็มโต๊ะเขาไปหมดเลยอ่ะแทนที่ครูจะโฟกัสที่หน้าเขาคำพูดเขาแต่สายตาเราอะนึกออกไหมตาเราสมองเราเนี่ยมันจะมองภาพรวมมันจะกวาดสายตามันจะไปสนใจตรงนู้นตรงนี้นึกออกไหมคะเนี่ยอย่างเวลาครูไลฟ์ครูต้องทำฉากข้างหลังให้ดูเบลอทำตัวครูรุ้งให้ดูชัดเห็นไหมเพื่อที่เราจะโฟกัสที่หน้าครูรุ้งไม่ใช่มองนับไปเลยกุหลาบมีกี่ดอกข้างหลังเอาข้างหลังมีอะไรบ้างเห็นไหมหน้าชัดหลังเบลอเพราะต้องการให้รวบรวมพลังโฟกัสมาที่เฉพาะหน้าครูรุ้งเท่านั้นโอ้โหสอนดีสอนดีจับทุกอย่างเอามาสอนได้หมดเลยทุกอย่างเอามาสอนเป็นเรื่องเป็นราวทำเงินได้หมดเลยลูกแม่ค้าออนไลน์หนูต้องรู้เรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะครูว่าต่อให้ฉากหนูไม่มีอะไรเลยนะคะไลฟ์ข้างหลังเป็นผ้าม่านเรียบๆผืนหนึ่งนะมันยังดูดีซะกว่าฉากโอ้โหอะไรนะแบบแจกันดอกไม้พระพิฆเนศทองคำไหทองคำอะไรอีกอ่ะแจกันทองคำมึงวุ่นวายให้หมดในฉากนี้เยอะแยะไปหมดเลยรู้ค่ะว่าทุกอย่างเป็นมงคลเป็นมงคลดียอดเยี่ยมมากแต่เวลาไลฟ์สดเนี่ยคนก็จะไม่ดูหน้าหนูเขาจะดูของสิ่งของมงคลที่อยู่ในแบ็คกราวด์หนูนะต้องเข้าใจก่อนนะโอเคแม่สอนแพงพีคมากแพงแต่ต้นไลฟ์เลยค่ะนะคะจริงๆไม่ได้จะสอนเรื่องนี้นะแม่น้อยนะแต่ว่านะคะเมื่อกี้ผมยุ่งพอผมยุ่งนิดนึงก็เลยกลายเป็นสอนเรื่องอื่นด้วยเลยเห็นไหมคะจับทุกอย่างเอามาสอนได้หมดเลยนะคะอ่ะลูกต้าทวงแล้วลูกต้าบอก1,030แชร์แล้วนะคะครูสอนขนาดนี้สวัสดีค่ะนะคะครูมนบอกครูสอนขนาดนี้สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะครูมนสวัสดีค่ะลูกวิวบอกเข้าใจค่ะแม่นะคะหมอนิวสวัสดีค่ะโอเค1,044แชร์และเริ่มต้นแม่วันนี้หนูมาทันมาแล้ว Love Indie Wax ลำปางวันนี้ลูกมาทันนะดีใจด้วยมาลูกมาทันโอเคนะคะครูอ้อมสวัสดีลูกครูอ้อมแชร์ไปแล้วเนาะแม่โคชชิ่งตลอดเวลาอาจารย์จะโอจะรู้นะคะเพราะเขาก็คือจะเจอแม่บ่อยเขาก็จะรู้ว่าแม่จะโคชชิ่งตลอดเวลา อ่ะเริ่มสอนได้ยังทุกคนพร้อมที่จะเรียนไหมพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะที่รักทุกคนบอกแม่ทีค่ะพร้อมไหมคะพร้อมที่จะเรียนไหมคะจะปลดล็อกอะไรบางอย่างสำคัญมากวันนี้ใครที่อยู่ไลฟ์นี้แม่พูดคำเดียวว่าชีวิตลูกเปลี่ยนคาไลฟ์นี้แน่นอนชีวิตลูกจะเปลี่ยนคาไลฟ์นี้ใครที่อยู่กับไลฟ์วันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบและใครที่แชร์ออกไปนะคะใครที่แชร์ออกไปขอให้ได้รับกลับไปมหาศาลมากๆเพราะคุณกำลังเป็นเครื่องขยายของดีคุณกำลังเป็นเครื่องขยายคุณงามความดีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณขยายสิ่งใดคุณจะได้รับสิ่งนั้นไม่บิดพริ้วนี่คือกฎแรงดึงดูด
คุณทำอะไรคุณดูดสิ่งนั้นเข้ามาคุณส่งสิ่งดีๆออกไปคุณขยายของดีคุณยิ่งได้รับของดีโอเคนะคะอ่ะมาสามมาแล้วนี่สามมาแล้วโอเคหนูนามาแล้วอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะเรื่องของเรื่องวันนี้แม่โพสต์ที่ Facebook ส่วนตัวนะคะใครเป็นเพื่อนกับครูรุ้งที่ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งบ้างคะใครเป็นเพื่อนกับครูรุ้งที่ Facebook ส่วนตัวบ้างคะเออนะคะวันนี้แม่โพสต์ที่หน้า Facebook นะคะว่าดูบารมีตัวเองบารมีเราสร้างมาแบบไหนอย่าไปเทียบกับใครเต็มคือเต็มอัตราของเราดีคือดีที่สุดของเราอย่าให้ศรัทธาในตัวเองมันปั่นป่วนฟังอีกครั้งหนึ่งดูบารมีของเราบารมีเราสร้างมาแบบไหนอย่าไปเปรียบเทียบกับใครเต็มคือเต็มอัตราของเราดีคือดีที่สุดของเราอย่าให้ศรัทธาในตัวเองมันปั่นป่วนนะคะวันนี้แม่โพสต์ที่ Facebook ส่วนตัวแบบนี้โอเคไหมเราอะทำงานหลากหลายสาขาอาชีพนะคะเราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราขายของออนไลน์นะคะเราทำธุรกิจในธุรกิจที่เราทำก็มีคนอื่นอยู่ในธุรกิจเดียวกับเราเหมือนกันในการค้าขายของเราอย่างเช่นเราเปิดร้านทำผมในซอยบ้านเราอาจจะมีร้านทำผมเนี่ยสัก4ร้านในซอยเดียวกัน4ร้านเลยนะอ่ะพูดง่ายๆเลยหรือเราอาจจะเปิดร้านขายข้าวมันไก่ในซอยเดียวกันเนี่ยมีข้าวมันไก่3ร้านเลยสมมุติเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆเลยอย่างเงี้ยเออหรือบ้านเราเปิดร้านซักอบรีดแล้วมีคนในซอยนั้นน่ะเปิดร้านซักอบรีดเหมือนกันเลย3ร้านรวดเก็ทที่แม่พูดปะเราทำธุรกิจหนึ่งก็มีคนทำธุรกิจแบบเดียวกับเราด้วยซึ่งคนทั่วไปคนแบบเลื่อยเปื่อยคนทั่วไปคนที่ไม่รู้กฎแรงดึงดูดคนโลกโลกเหมือนที่แม่เคยเป็นในอดีตที่เราขายยาเราคิดว่าคนนั้นเป็นคู่แข่งกูคนนี้เป็นคู่แข่งกูต้องดีกว่าคนนั้นกูต้องดีกว่าคนนี้อ๋อไอ้นั่นมันทำอย่างนี้เดี๋ยวกูต้องทำตามมันทำตามมันไม่พอกูต้องทำให้ดีกว่ามันอีกเออหรือเราไปดูคนอื่นเขาหูยไอ้นี่แม่งขายดีมากเลยมันทำแบบนี้กูก๊อปปี้เรียนแบบแม่งเลยแต่ก๊อปปี้แล้วเรียนแบบแล้วพยายามที่จะเป็นแบบเขาพูดแบบเขาแต่งตัวแบบเขาคุยเรื่องเดียวกับเขาหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดที่เราคิดว่ามันดีแต่พอเรามาเป็นที่ตัวเราปุ๊บหรืออ่ะแม่ค้าออนไลน์บางคนก็สายเต้นหูยมึงก่อนจะขายนี่เต้นสะบัดช่อเต้นมันมากแม่เหมือนยกผับมาไว้ที่ไลฟ์สดเลยฉันก็แบบเต้นบ้างเห็นเขาขายดีเต้นบ้างเห็นเขานุ่งกระโจมอกมาเต้นสะบัดช่อเลยเฮ้ยกูเอาบ้างอย่างเงี้ยนึกออกไหมหรือเห็นเขาแบบว่ายกหัวเบาตึ้ง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 สมมุติเราก็แบบเอาแบบเขาบ้างแต่พอทำแบบเขาไปแล้วไม่ได้ผลลัพธ์แบบเขาเราก็ยิ่งสงสัยในตัวเองสงสัยในตัวเองดูถูกตัวเองเสียศรัทธาในตัวเองวันนี้จะสอนของแพงแล้วนะนี่พูดจริงๆนะวันนี้จะสอนของแพงแล้วนะหรือเราเห็นแม่ทีมคนอื่นเนี่ยหุยเขาพูดเรื่องนี้เขาสอนเรื่องนั้นครูอิสรีสอนเรื่องอธิษฐานจิตหรือเราต้องสอนเรื่องอธิษฐานจิตแบบครูอิสรีดีนะคนนี้เขาสอนเรื่องสร้างตัวตนหรือเราจะต้องสอนเรื่องสร้างตัวตนแบบเขาดีนะคนนี้เขาสอนเรื่องไลฟ์สดหรือเราจะต้องสอนไลฟ์สดแบบเขาดีนะเออนึกออกไหมเข้าใจที่แม่พูดป่ะตามทันไหมเริ่มแพงนะคะดีกี่เริ่มแพงขึ้นไปตามลำดับขั้นการแชร์ แชร์เยอะลำดับขั้นการสอนจะแพงในแพงตามลำดับขั้นการแชร์ของพวกลูกนั่นแหละนะคะจะให้แม่สอนแพงนี่ขึ้นอยู่กับ
อัตราการแชร์นะคะสุดนะคะลูกนิดนิวบอกสุดนะคะอ่ะกดแรงดึงดูดนะลูกทำงานง่ายมากแม่เคยสอนเรื่องอะไรตั้งเสาสัญญาณของตัวเองลูกทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาลงมาเกิดอยู่แล้วถ้าคนที่ฟังไลฟ์ครูลุงนะหรือคนที่สนใจกลับเข้ามาในโลกภายในตัวเองสนใจเฝ้าถามหาคำตอบแห่งการดำเนินชีวิตคุณไม่ใช่คนธรรมดานะคนธรรมดานี่เขาไม่มีเวลามานั่งคุยกับตัวเองหรอกนะคนธรรมดาทั่วไปก็ไม่มีเวลามานั่งถามหาว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรเพราะอะไรเฉพาะกูทำมาหากินกระเตงลูกเหน็บลูกเฉพาะกูหาเงินใช้หนี้เฉพาะกูหาเงินผ่อนบ้านผ่อนรถโอ้ยกูไม่มีเวลามานั่งสนใจเรื่องโลกภายในลูกโอ้ยเก็ตป่ะแต่เมื่อวาระของเขาที่เขามาถึงให้เขาเหนื่อยให้เขายุ่งให้เขาวุ่นวกวนไปในเส้นทางแบบคนธรรมดาก่อนเอาให้เขาแบบใช้ชีวิตแบบต้อนตัวเองให้จนมุมไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งเขาต้องกลับมาถามหาความสุขที่แท้จริงคืออะไรวะกูเกิดมาเพื่ออะไรวะฉันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ฉันเก่งฉันเชี่ยวชาญเรื่องนี้ได้ฉันสั่นสะเทือนเวลาฉันพูดสิ่งนี้ฉันสั่นสะเทือนเวลาฉันแต่งตัวแบบนี้ฉันสั่นสะเทือนเวลาฉันได้ช่วยเหลือคนเรื่องนี้ฉันสั่นสะเทือนเวลาฉันพูดเรื่องราวทำนองนี้ออกไปฉันรู้สึกจิตวิญญาณฉันมันตอบรับมันตื่นเต้นมันเบิกบานไปในตัวด้วยมันรู้สึกซีดซาร์ดมันรู้สึกว่าทิ้งกลิ้งขนลุกขนพองฝรั่งเรียกทิ้งกลิ้งมันรู้สึกแบบเซลล์มันตอบรับการเป็นของฉันในแบบนั้นพวกคุณไม่ใช่คนธรรมดาจริงพวกคุณเข้ามาฟังเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดเพราะอะไรอ่ะคุณเข้ามาสนใจกฎสัจธรรมเพราะอะไรอ่ะถูกไหมเพราะคุณยูนิคมากแล้วคุณตื่นรู้แล้วคุณกำลังค้นหาตัวตนจริงๆของคุณแบบที่มันไม่ซับท้อนท้อนซับซับซ้อนซ่อนเงื่อนจะต้องเหมือนใครคนอื่นเขาแข่งกันก๊อปปี้คุณแม่งแข่งว่ากูทำยังไงถึงจะไม่เหมือนคนอื่นเขาเหมือนกูแล้วเขาเริ่มก๊อปปี้กูแล้วเขาเริ่มเรียนแบบกูแล้วกูไปข้างหน้าก่อนกูถามว่าเฮ้ยกูผลิตอะไรได้อีกกูสามารถยูนิคกูสามารถสร้างสรรค์อะไรให้โลกใบนี้อีกปล่อยให้ตัวก๊อปปี้แม่งก๊อปปี้ไปแล้วมันจะรวยมันจะเจริญค่ะปล่อยไปเราไม่ได้แล้วอะเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อยูนิคเราเกิดมาเพื่อ outstanding เราเกิดมาเพื่อแตกต่างเราเกิดมาเพื่อเป็นตัวเองและเป็นตัวเองได้อีกเป็นตัวเองได้มากกว่าเดิมอีกเป็นตัวเองที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อีกแล้วถามตัวเองว่ามีอะไรที่จะช่วยคนได้มากกว่านี้อีกมีอะไรที่ชีวิตฉันจะมีความสุขเตาะเจาะตอบโจทย์ตัวเองได้มากกว่านี้อีกพวกคุณไม่ใช่คนธรรมดา ถ้าเกิดอยากเกิดเป็นคนธรรมดานี่ต้องไม่ใช่ช่องนี้แล้วล่ะโอเคป่ะเข้าใจที่ครูพูดป่ะโค้ดโอบอกแพงมากนะคะอ่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูรุ้งจะบอกกับพวกเราทุกคนวันนี้เลยก็คือตรวจสอบบารมีตัวเองถ้าอยากรวยสุดๆนะอยากรวยสุดๆป่ะอยากสำเร็จสุดๆป่ะเวลาครูพูดว่ารวยสุดๆหรือสำเร็จสุดๆเนี่ยนะเวลาครูพูดคำนี้เราก็จะเอาสมองขึ้นมาเป็นตัวตั้งต้นเลยรวยสุดๆมันต้องเทียบกับใครสักคนหนึ่งดีวะรวยสุดๆในความรู้สึกกูเนี่ยไอ้คนนี้เขาแม่งร้อยล้านเอากูเอาสัก150ล้านแล้วกันรวยสุดๆสำเร็จสุดๆกูต้องเหมือนใครดีวะใครว่าสำเร็จสุดๆแล้วกูก็มองแล้วกูก็แบบเฮ้ยหรือว่ากูต้องสำเร็จกว่าเขาเนี่ยถึงเรียกว่าสำเร็จสุดๆรวยสุดๆสำเร็จสุดๆบนพื้นฐานที่มีความสุขสุดๆแล้วรวยสุดๆพอตั้งเป้า100ล้านแล้วมันไม่ถึง100ล้านดันทุกข์ใจสำเร็จสุดๆต้องยังไงได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์หรือจะต้องทำคลิปสั้นมีคนแชร์ 1,000 แชร์ไหมหรือไลฟ์สดต้องมีคนดู120คนถึงจะสำเร็จสุดๆ
ที่ครูบอกให้เราช่วยกันแชร์ขั้นต่ำ 1,000 แชร์นั่นไม่ได้ว่าสำเร็จสุดๆนะแต่ครูรู้ว่าทุกๆไลฟ์ของครูมันกำลังปลดล็อกคนกำลังช่วยคนของดีๆมันต้องถูกขยายและเราต้องช่วยกันเพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้ครูลุงออกมาอยู่ตรงนี้ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรช่วยปลดล็อกคนช่วยทำให้คนดีขึ้นในแบบที่เขาเป็นช่วยทำให้เขาไม่หลงทางเอาตัวเองไปวิ่งในลู่ชาวบ้านชาวช่องแล้วก็เจ็บปวดเสียใจวัดความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่หาความสุขที่แท้จริงในใจไม่เจอเราต้องช่วยกันโอเคเปล่านะฮะอ่ะรวยมาพูดเรื่องรวยสุดๆแล้วก็สำเร็จให้สุดๆกันดีกว่าวันนี้มารวยให้สุดๆสำเร็จให้สุดฉันยังมีปัญหากับทรงผมฉันอยู่มันจะต้องไม่ยุ่งมันจะต้องงามตางามตาแล้วนะคะโอเคโอเคกับแม่แชร์อีกอ่ะช่วยกันแชร์อีกครูรุ้งก็แชร์อีกครูรุ้งก็แชร์อีกเว้ยทนอยู่ไม่ได้แล้วเราสอนดีขนาดนี้ลูกคุณแม่ยังทนอยู่ไม่ได้เลยสอนดีขนาดมิวแชร์ขึ้นเพจครูรุ้งกับเพจ Richest Brand ด้วยแชร์ขึ้นเพจเลยลูกแชร์ขึ้นเพจเลยแชร์เลยงามตาแล้วจ้ะแม่อ่ะท่านนี้นิวบอกงามตาแล้วฉันก็สบายใจแชร์ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะสอนสุเทพสุสุรภาดวงมาศพลเป็นแฟนตัวยงบวก1นะฮะมาเอายังลูกแชร์ยังแม่แชร์แล้วค่ะแชร์ขึ้นเพจแล้วรอคนที่เพจแม่อีก2เพจสักครู่เดียวนะลูกแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะแป๊บเดียวค่ะลูกพร้อมยังแชร์อีกลูกไกด์นาเดียบอกแชร์อีกเออแชร์รัวๆพี่อ้อยบอกแค่คอนเทนต์ก็ขนลุกสั่นสะเทือนแล้วนะเอายังคะต่อแล้วนะแชร์แล้วนะแชร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ I love you น่ารักมากทุกคนรักพวกเรานะพี่เอี่ยมบอก10กลุ่มเลยอ่ะเวลาที่ครูรุ้งพูดว่ามารวยกันพวกเรามาสำเร็จกันพวกเรานะคะแล้วครูก็พูดจำนวน7หลัก8หลักพูดจำนวน7หลัก1ล้านพูดจำนวน8หลัก10ล้านพูดจำนวน9หลัก100ล้านโอเคไหมพูดจำนวน10หลักพันล้านอะไรก็แล้วแต่ไปเนี่ยเราต้องถามตัวเองนะลูกไม่งั้นลูกก็จะทุกข์ใจมากเวลาแม่พูด10ล้านแล้วลูกก็หรือเวลาแม่ชื่นชมใครที่แบบสำเร็จมากๆรวยได้เงินเป็นล้านแล้วลูกได้น้อยกว่าเขาเนี่ยลูกจะทุกข์ใจไม่มีความสุขหรือลูกก็ฟังแล้วลูกก็จะไปตั้งเป้ามั่วๆผิดๆคือไปตั้งเป้าเอาตามเขาเอาตามแม่ว่าเอาตามครูลุงพูดคือเรารวมกันอยู่เนี่ยลูกเก็ทไหมตอนนี้เราอยู่ในไลฟ์กันพันกว่าคนหนูเข้าใจที่แม่พูดปะแม่ไม่ได้โคชชิ่งลูกแบบ2ต่อ2 1ต่อ1แบบเนี้ยแม่กำลังโคชชิ่งคนระดับว่าเป็นพันอยู่หน้าจออย่างเงี้ยโอเคป่ะเวลาแม่สอนรวมกันเนี่ยเราต้องแยกแยะด้วยปัญญาพิจารณานะว่าตัวเราเองเนี่ยสั่นสะเทือนหรือรู้สึกถึงความเป็นไปได้เต็มของเราคือเต็มที่เท่าไหร่รวยของเราคือรวยที่เท่าไหร่เวลาคนอื่นเขาโพสต์มีความสุขจังเลยวันนี้ขายได้ 400,000 บาทครูหนึ่งสุรภาเนี่ยยอดขายวันละ 400,000 500,000 200,000 300,000 ทุกวันเขาก็จะโพสต์วันนี้ 300K K ก็คือพันอะ 300K คูณก็คือ 300,000 อะวันนี้ 400,000 วันนี้ 500,000 เราไปดูครูหนึ่งสุรภาวันนี้กูรับเงิน500เองวันนี้ฉันรับเงิน 1,200 มันมีวิธีคิด2วิธี1เอาด้วยเอาด้วยจักรวาลเอาด้วยจักรวาลจ๋า
เอาแบบคุณหนึ่งสุรภาดูดดื่มดำสูดดูดเอาแบบคุณหนึ่งเลยจะสูดสูดลมหายใจความมั่งคั่งดูด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 สูดเอาแบบคุณหนึ่งเลยจ้าศีรษะเขาเรียกว่าของขึ้นเขาเรียกว่าองค์คุณหนึ่งประทับร่างเราทรงร่างคุณหนึ่งวิธีนี้หนึ่งวิธีเสร็จแล้วเซลล์ในร่างกายมันแบบยิบยับยิบยับขนลุกเห็นความเป็นไปได้ออกไปทำงานกับวิธีคิดที่สองคือใช่สิมึงมีผมสีชมพูนี่คุณหนึ่งสุรภาใช่สิสร้างยอดขายเป็น10ล้านแล้วนี่ใช่สิมีทีมงานเยอะนี่ใช่สิยอดขายอันดับ1แบริเชตนี่ยังไงมันก็ต้องขายดีอยู่แล้วล่ะเก็ตป่ะมีวิธีคิด2วิธีเลือกแค่ที่แม่พูดเปล่าตกลงเลือกอันไหนอันที่หนึ่งหรืออันที่สองเลือกอันที่หนึ่งหรืออันที่สองเลือกก่อนใช่สิมีผมสีชมพูครูอิสระครูอ้อมบอกนะฮะเลือกสวัสดีลูกหยีเข้ามาแล้วแชร์เลยจ้าเลือกมีวิธีคิดสองวิธีเลือกแบบที่หนึ่งหรือเลือกแบบที่สองเลือกใช่สิอย่างนี้เลือกก่อนเอาแบบไหนใช่จ้ะเข้ามาแม่ให้เลือกเลยจ้ะลูกหยีเลือกพิมพาบอกเลือกแบบที่หนึ่งค่ะอาจารย์หยีบอกแชร์ค่ะหนูนาบอกหนูเอาแบบที่หนึ่งค่ะแม่ให้เลือกบีบีหนึ่งค่ะชอบลูกตู่บอกเลือกสูบค่ะสูดลมหายใจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเปล่าเข้าใจนะเลือกสูตรความโชคดีสิคะ1ค่ะชอบ just positive not negative นะคะ tipsy tips บอกทีนี้เธอเลือกข้อ1ใช่ไหมเลือกข้อ1เสร็จคืออะไรรู้ป่ะเลือกเสร็จแล้วเอาแบบคู่1สูตรลมหายใจแห่งความมั่งคั่งเธอมีลมหายนี่ฉันวงเล็บก่อนเล่าเรื่องนี้ก่อนบางคนบอกดูดอ่ะอยากกระดูดก็ดูดแต่เทคนิคแม่คือลมหายใจลูกคือลมหายใจแห่งชีวิตจำไว้นะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือขณะ now ขณะปัจจุบันและลมหายใจใดไม่มีลมหายใจใดมีค่ามีความหมายเท่าลมหายใจปัจจุบันและมนุษย์ผู้ที่ไม่มีลมหายใจก็คือมนุษย์ผู้ที่ตายแล้วดังนั้นเราเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่จงตระหนักรู้และให้ค่ากับลมหายใจณขณะปัจจุบันลูกต้องรู้ว่าวินาทีปัจจุบันคือวินาทีแห่งการสร้างที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอดีตแล้วโว้ยเป็นอิสระจากอดีตทั้งปวงอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับลมหายใจปัจจุบันนี่แหละละนี่แหละเข้าใจปะนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาอะไรปรารถนาสิ่งใดอันนี้แม่สอนลูกๆริชเชสสอนไว้ในคอร์สจูนจิตเปิดคลื่นความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดแม่บอกเลยสูตรเขาเรียกว่าสูตรเอาลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องเกาะอารมณ์ปัจจุบันขณะเห็นความมั่งคั่งอะไรอยู่ตรงหน้าเห็นเขาโพสต์ขายดีเห็นเขาโพสต์อะไรรวมจิตเห็นดีเห็นงามเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนเขาเจริญในอาชีพเขาเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีจิตมันบอกเอาแบบนี้ไม่อิจฉาริษยาไม่แข่งแย่งแข่งขันไม่ใช่สิไม่เอาไม่เวลาที่คุณเห็นคนอื่นได้ดี
จักรวาลกำลังมาบอกคุณว่านี่ก็เป็นของเจ้าเหมือนกันเอาไหมคุณคิดว่าอยู่ดีไอ้เรื่องต่างๆมาปรากฏกับคุณแบบมั่วๆหรอคุณนึกว่าคุณเห็นอะไรเห็นข้อมูลอะไรเห็นเรื่องราวอะไรมั่วๆหรอเวลาอะไรมาปรากฏกับคุณเนี่ยนะมันสะท้อนอยู่ว่าคุณน่ะอยู่คลื่นไหนบางทีคุณไปเห็นโพสต์น่าเกลียดน่ากลัวอย่างเงี้ยหรือบางทีคุณไปเห็นโพสต์อะไรที่มันแบบทุกข์ใจมากๆหนักๆนี่คลื่นน่ะคลื่นความรู้สึกของคุณน่ะคุณจูนอยู่คลื่นช่องไหนคุณจะดึงดูดข้อมูลคล้ายๆกับลักษณะใจของคุณน่ะคือถ้าคุณแบบว่าอกหักคุณก็จะไปจูนแต่เพลงแบบอกหักคุณก็จะไปจูนคนที่แบบโพสต์ Facebook ว่ารักแท้ไม่มีในโลกนี้หรอกกูเจอแต่คนหลอกลวงเพื่อมันจะมาตอกย้ำคุณว่าคุณคิดถูกฉันไม่ได้เป็นแบบนี้คนเดียวหรอกโลกนี้มันแบบโลกนี้มันช็อกช้ำโลกนี้มันมีติดธรรมรักแท้หาไม่ได้เข้าใจป่ะสังเกตดิใจคุณเป็นยังไงคุณจะเจอแต่ข้อมูลแบบนั้นกดแรงดึงดูดมันทำงานแบบนี้มันชัดเจนระดับแบบนี้เข้าใจที่ครูพูดป่ะอย่าสงสัยเวลาคุณเจอข้อมูลอะไรแปลกๆแปลงๆมันไม่ได้มามั่วๆนะหรือบางทีคนมาพูดอะไรเรื่องลบๆแย่ๆให้คุณฟังพ่นใส่คุณคุณต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยเสียวสลังวาบเลยกูคิดอะไรลบๆอยู่ป่าวะเนี่ยนาทีก่อนหน้านี้ชั่วโมงก่อนหน้านี้วันก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้กูเผลอคิดอะไรลบๆป่าวะเนี่ยทำไมกูถึงดึงดูดไอ้ข้อมูลอันนี้เข้ามาเก็ตป่ะเวลามีอะไรลบๆมาเนี่ยเขย่าเตือนคุณว่าเฮ้ยหลุดฉลับจูนตบตัวเองเข้ามาก่อนแล้วบางคนไม่รู้นะดึงดูดข้อมูลลบๆเข้ามาเรื่อยๆตัวเองแย่อยู่แล้วก็โทรหาเพื่อนที่แย่ด้วยกันส่วนใหญ่เนาะมันจะไม่หาโทรหาคนที่ดีกว่าเพราะอะไรมันอยากรู้สึกว่าโลกใบนี้กูไม่ได้เจ็บปวดคนเดียวต้องหาพวกศาลาคนเศร้าเบอร์อะไรไหนโทรไปสิศาลาคนเศร้าอ่ะเบอร์อะไรขอเบอร์หน่อยวงเวียนคนเศร้าเนี่ยเบอร์อะไรกูโทรหาตรงนั้นหน่อยสี่แยกคนเศร้าเนี่ยไหนเอาเบอร์มาสิว่ามันขึ้นแบบนั้นไงมึงอยากได้ยินว่าคนอื่นก็ชีวิตแย่เหมือนกูนี่แหละกูไม่ได้แย่คนเดียวเก็ตป่ะไม่ใช่นะลูกไม่ใช่นะแม่เพนนียินดีพาเขาขอจูนจิตทักแม่เพนนี0882295164แม่เพนนีกล้าหาญอุกอาจฉกาจฉกรรจ์ในการฝากร้านกลางไลฟ์มากถ้ากล้าขนาดนี้แล้วก็โทรไปหาแม่เพนนีเลยค่ะเก็ตไหมคะเออเข้าใจนะคะยุคไหนคะศาลาคนเศร้าฉันเปรียบเทียบเปรียบเปยเข้าใจไหมศาลาคนเศร้ามันก็จะไปรวมตัวกันอยู่ในกลุ่มไลน์เศร้าๆที่พูดแต่เรื่องลบๆคิดแต่เรื่องลบๆอุปมาว่าเป็นศาลาคนเศร้าเข้าใจฉันที่พูดไหมเธอเลยรู้สินะฉันอายุ41เก็ตไหมลูกเก็ตไหมคูปาติสอุกอาจกัดการฝากร้านต่อทันทีเลยนะคะกล้าหาญชันชัยในการฝากร้านมากค่ะคูปาติสงั้นก็ทักคูปาติสไปสิคะที่ LINE @kupatis11 เพราะฉันคุยบอกว่าอะไรถ้ามันมีเมสเสจลบๆข้อความลบๆข้อมูลลบๆเรื่องราวลบๆจูนเข้ามาในคลื่นคุณมันไม่ได้มาบังเอิญคุณกำลังฝักใฝ่เรื่องทำนองนั้นอยู่ถ้าคุณโฟลว์สุดๆอารมณ์ดีสุดๆคุณจะไม่เหลือบไปเห็นไอ้ข้อมูลประเภทนั้นได้ถ้าคุณคิดแต่จะไปข้างหน้าคุณเบิกบานสุดๆอารมณ์ดีสุดๆคุณจะเห็นข้อมูลคล้ายๆกับลักษณะใจของคุณเขาถึงบอกจูนคลื่นให้ดีนะตั้งเสาสัญญาณให้ดีนะกลับเข้ามาจูนโลกภายในให้ดีนะถ้าเจอเรื่องที่ไม่ใช่ชอบมาพากลต้องถามตัวเองแล้วกูดึงดูดเรื่องนี้มาได้ยังไงกูคิดอะไรอยู่วะเนี่ยก่อนหน้านี้กูพูดคิดทำเรื่องอะไรเฮ้ยกลับเข้ามาจูนตัวเองใหม่แล้วเรื่องพวกนั้นน่ะจะพัดผ่านไปกดแรงดึงดูดทำงานแบบนี้นะพอคุณตั้งเสาสัญญาณฟึบ
อยากเห็นอะไรอยากได้ยินอะไรอยากได้รับข้อมูลแบบไหนอยากฟังข่าวเรื่องอะไรอยากมีบทสนทนาในชีวิตแบบไหนตั้งเสาสัญญาณฟลุ๊กมันก็ปล่อยคลื่นความคิดของคุณออกไปแล้วมันถึงจูนกับคลื่นแบบเดียวกันคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะฟังข่าวดีคุณจะเห็นโอกาสไอ้เรื่องลบๆมันยังมีอยู่นะแต่คุณมองไม่เห็นมองข้ามมันไปเฉยเลยฟีดลบๆเนี่ยบางทีมันเด้งมามองไม่เห็นด้วยซ้ำเลื่อนผ่านแบบงงงวยมันไม่ดูดอ่ะมันไม่ดึงดูดอ่ะเข้าใจเปล่าใช่ค่ะพี่ก้อยเสาสัญญาณต้องตั้งให้ดีนะคะเก็ตเปล่าคะเออสุดวันนี้สอนแพงนะเนี่ยสอนแพงนะคะเก็ตเลยเปล่าคุณแก้ไขปัจจุบันได้ตลอดเวลาคุณแก้ไขอนาคตได้ตลอดเวลาโดยกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วตั้งเสาสัญญาณฟึบโอเคเข้าใจที่ครูพูดนะเพราะฉะนั้นรู้แล้วนะและเวลาเรื่องดีๆมาให้คุณเรื่องดีๆมาแล้วนะคุณหนึ่งสุรภาโพสต์วันนี้เงินเข้า 400,000 400,000 บาทแล้วเย้ๆๆ ดีใจเอ้ยแล้วคุณหนึ่งก็จะบอกสูตรเข้าไปค่ะได้เวลาสูตรกูไม่สูตรกูหมั่นไส้คุณหนึ่งสุรภาหัวชมพูขายดีนักเหรอคือเวลาที่คนอื่นได้ดีเนี่ยจักรวาลเอาข่าวดีมาให้คุณแล้วบอกคุณว่าเอาไหมน้องเอาไหมน้องเอาแบบหนึ่งสุรภาไหมน้องข้อมูลดีๆมาไม่รู้อีกดันไปมีอคติใจมัวใจหมองเปรียบเทียบไม่รู้ว่านั่นน่ะจักรวาลมาบอกว่าเอาไหมจ๊ะไม่มีสิทธิ์ได้ไม่มีสิทธิ์เห็นไม่มีสิทธิ์ได้ไม่มีสิทธิ์เห็นตั้งแต่ต้นจ้ะของมันมาเพราะเรามีสิทธิ์จะเราคู่ควรแต่ดันพลาดผิดช่องเข้าใจยังชีวิตต้องใช้ให้เป็นน่ะชีวิตต้องใช้ให้เป็นน่ะจริงไหมมีหน้าที่อะไรอ๋อจักรวาลกำลังมาบอกว่าฉันมีสิทธิ์ได้รับแบบนี้ฉันคู่ควรโอเคปะมีหน้าที่แค่นี้อ่ะเก็ตนะลำดับถัดไปเก็ตแล้วนะเก็ตยังเช็คกันก่อนเก็ตยังลูกปุ๋มมาแล้วแชร์ค่ะที่รักแชร์ค่ะที่รักลูกปุ๋มโอเคแชร์นะเข้าใจแล้วนะอ่ะอันดับถัดไปคืออะไรจ๊ะตามครูลุงทันทีละสเต็ปนะฉันสอนคือสอนละเอียดมากแม่ลำดับถัดไปนะลำดับถัดไปพร้อมแล้วนะแชร์แล้วนะไม่มีสิทธิ์ได้ไม่มีสิทธิ์เห็นจิตวิจิตถูกต้องลูกให้รู้ไว้เลยถ้าคุณเห็นแปลว่าคุณมีสิทธิ์ได้ให้รู้ไว้ชัดๆแบบนี้เลยจ้าคุณแม่ของชงสเตลล่าสักครู่เดียวให้ลูกแชร์จะไปสเต็ปถัดไปแล้วค่ะที่รักจะไปสเต็ปถัดไปแล้วค่ะแชร์สักครู่เดียวค่ะแชร์ค่ะแชร์หรือยังคะโหยเป็นแบบนี้นี่เองเก็ตเลยพิมพาบอกเหินฟ้าลูกเก็ตท่านแม่หนูต้องรู้นะมีสิทธิ์เห็นแปลว่ามีสิทธิ์ได้คุณณัฐพรบอกพร้อมค่ะลูกแชร์แล้วสุดยอดพี่ปุ๋มบอกแชร์เบาๆนะแม่น้อ10กลุ่มหูนี่ถ้าแชร์แรงจะแชร์ร้อยกลุ่มไหมเนี่ยมาคุณแนนสุภาวดีสวัสดีค่ะเจี๊ยบชนิดาพาแชร์โอเคมาแชร์ค่ะเซล่ากิรสวยแบบแม่ลุง41แล้วก็คิดเอาแล้วกันครูเขากินความสวยทุกวันหนูก็เลยสวยขึ้นสวยขึ้นชอบโอเคอ่ะเก็ตค่ะพี่จิ๋มพี่จิ๋มพิริยพัฒน์พี่สาวดิฉันเองคุณจิรายุทธนะคะรัวดาวมา200ท่วนค่ะ200ดวงท่วนนะคะพิมพ์คำนี้ไม่มีสิทธิ์เห็นเท่ากับมีสิทธิ์ได้คุณต้องรู้ประโยคเนี้ย
นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบที่จักรวาลส่งหลักฐานมาให้คุณทุกๆอย่างที่เป็นของดีคุณเอาหมดแต่เอาในเวของคุณเอาในวิถีของคุณเอาในแบบของคุณเอาในแบบบารมีของคุณอะไรที่เป็นของดีส่งมาให้คุณก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณคู่ควรไม่คุณไม่ต้องไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจไปฟังมีสิทธิ์เห็นเท่ากับมีสิทธิ์ได้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปฉันตัดสินใจแล้วฉันจะใช้ชีวิตแบบนี้แบบคนรู้แจ้งรู้ชัดตื่นรู้เลยอะไรของดีที่ฉันเห็นฉันเก็บหลักฐานหมดฉันจะใช้ชีวิตจากวันนี้ไปในแบบที่ว่าถ้าฉันเห็นแปลว่าฉันมีสิทธิ์ได้รับจักรวาลสื่อสารกับคุณแบบนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะใช้ชีวิตแบบนี้เท่านั้นพอกันทีถ้าคุณรู้แบบนี้คุณจะไม่อิจฉาริษยาเข้าใจยังไลฟ์นี้เปลี่ยนชีวิตคุณนะไลฟ์นี้ตื่นรู้จริงๆนะเพราะไม่มีใครเคยบอกเมสเสจนี้กับเราเข้าใจยังถ้าคุณรู้แบบนี้คุณไม่เสียเวลา1วินาทีไปอิจฉาหรือไปแบบฮะๆใช่สิเสียเวลาไม่รู้อีกเหรอตอนนี้รู้แล้วนะต้องบอกตัวเองนะฉันจะใช้ชีวิตแบบตั้งเสาสัญญาแล้วล่ะจากวันนี้เป็นต้นไปเอาสิวะคุณกำลังปรับขั้วแล้วนะชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคนรวยคนสำเร็จทุกคนรู้เรื่องนี้ตอนแรกเขาฝึกที่จะเทรนใจตัวเองก่อนกูอิจฉามาทั้งชีวิตหมั่นไส้มาทั้งชีวิตวันนี้จะมาแบบว่านางเอกชื่นชมดีใจด้วยนะตอนแรกมันจะดีใจด้วยนะแบบดีใจด้วยนะตอนหลังๆจะค่อยๆดีใจกับเขาด้วยดีใจด้วยนะเพื่อนดีใจด้วยนะครูหนึ่ง400,000เนาะเอาด้วยหลังๆมันจะเป็นจักรวาลส่งสัญญามาบอกฉันแล้วว่าฉันก็คู่ควรดีใจเหมือนได้เองเมื่อไหร่ที่ถึงเลเวลดีใจเหมือนได้เองมันจะได้แม่เพนนีบอกไลฟ์นี้แพงมากไล่อารมณ์สิจ๊ะไต่พอไปถึงขั้นเนี้ยหนูมันต้องฝึกที่รักมันต้องฝึกเมื่อไหร่ที่หนูถึงเลเวลดีใจเหมือนได้เองปากสั่นฟันแบบกระทบกันอารมณ์นี้เลยอะแปลว่าอะไรดีใจเหมือนได้เองนี่จักรวาลเคลื่อนตัวเลยไอ้ความรู้สึกสั่นสะเทือนของคุณน่ะตัวสั่งงานตัวลั่นไกจุดฉนวนสั่งงานจักรวาลน่ะก็โลกนี้มันอยู่ภายใต้กฎแรงดึงดูดฝึกที่รักลูกจริงไหมคุณแม่พูดเห็นภาพเลยค่ะใช่ค่ะพี่ก้อยบอกเมื่อไรที่ดีใจเหมือนได้เองแปลว่าเราจะได้ฝึกตอนนี้เป็นนางเอกสมัยใหม่แล้วท่านแม่ดีมากท่านลูกท่านลูกเหินตอนแรกๆมันก็อาจจะแบบอย่างที่แม่ทำสเตทให้ดูแต่เมื่อไหร่ที่ลูกฝึกถึงเลเวลนั้นเวลนั้นเมื่อไหร่อัพเวลนั้นเมื่อไหร่ระวังนะอยากได้อะไรมันได้หมดเพราะเราดีใจเหมือนเราได้เองจิตวิญญาณมันเข้าไปเสพสมเสวยอารมณ์ความรู้สึกนั้นแล้วมันเช็คอินมันสั่นสะเทือนอยู่ภายในเมื่อสั่นสะเทือนเป็นภายในจึงออกคำสั่งผ่านความรู้สึกจูนกับจักรวาล Good morning นะคะเราอยู่คนละซีกโลกนะลูกทางนี้จะ Good night ทางนู้น Good morning อ่ะเก็ตแล้วนะเก็ตแล้วนะโอเคไปต่อฝึกค่ะคุณนิชาพัฒน์บอกฝึกได้รับนะครูอิสรีบอกฝึกได้รับก็ครูอิสรีไงตอนนั้นยังไม่ขายออนไลน์ไม่เป็นเลยเข้ามาในโลกออนไลน์อายุ42นะตอนนี้แล้วครูอิสรีก็เห็นครูอ้อมอายุน้อยกว่า30เห็นครูไนตี้อายุ20เฮ้ยทำไมพวกเด็กพวกนี้มันเก่งจังวะเนี่ยๆครูอิสรีเฮ้ยทำไมเด็กพวกนี้มันเก่งจังวะเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้เนี่ยๆอิสรีเป็นโฟลว์นี้
แต่ใครบางคนเข้ามาปุ๊บเห็นอ้อมใช่สิครูอ้อมเนี่ยลูกรักครูลุงใช่สิครูอ้อมมาไลฟ์สดกับครูลุงใช่สิอย่างเงี้ยใช่สิอย่างเงี้ยใช่สิครูอ้อมอ่ะเขาเด็กนี่เขาเก่งเขามีพลังชีวิตล้นเหลืออย่างเงี้ยเข้าใจไหมเราเก็ตปะมันแล้วแต่ว่าเราคิดอะไรแล้วปล่อยแรงสั่นสะเทือนแบบไหนออกไปสุดท้ายคุณพูดแบบนั้นจักรวาลบอกอ๋อเธอไม่ชอบเธอไม่ต้องการเธอรังเกียจเธอไม่ซาบซึ้งสำนึกรู้คุณดีอกดีใจเธอไม่แฮปปี้เนสอ๋อฉันส่งมาให้เธอดูให้เธอเห็นอ๋อเธอไม่ชอบเหรอโอเคโอเคเธอไม่ต้องการความสำเร็จแบบนี้เธอไม่ต้องการความสุขแบบนี้โอเคแสดงว่าเธอต้องการสิ่งตรงกันข้ามเธอเป็นคนโบกมือดักกวักมือเรียกเรื่องร้ายๆหรือเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเธอเองนะคุณแม่ดีกรีนี้คือแพงมากที่คุณแม่สอนใช่ค่ะดีกรีนี้ต้องมงลงแล้วนะคะดีกรีระดับนี้ต้องมงลงแล้วนะคะน้องหมิวไปหยิบที่คาดผมผีเสื้อที่เพิ่งซื้อวันนี้หน่อยลูกหลังฉากกุหลาบสีขาวๆอ่ะมงต้องลงแม่แล้วแม่คือคงบนหัวแม่ต้องมีอะไรครอบแล้วล่ะสอนดีขนาดเนี้ยใช่สิเราทำกันมาตลอดแล้วลูกนะเราทำกันมาเก่งใช่สินี่แหละอ่ะลูกน้ำในนิดบอกคิดแบบนี้ก็จนเหมือนเดิมเพราะเขาไม่ต้องการถูกต้องเอ้ากฎแรงดึงดูดเราอยู่ภายใต้โลกที่ทำงานด้วยกฎแรงดึงดูดตามทันทุกอย่างแล้วนะคราวนี้จะขมวดปมปลดล็อกเลยนะขอบคุณลูกดีใจปิ่นทองมาดามกิ๊บบอกโคตรแพงอ่ะแม่แชร์อีกใช่ลูกมันมงต้องลงแล้วปาร์ตี้จุดๆเนี้ยแชร์เพิ่มไลฟ์นี้ต้อง 5,000 แชร์ลูกอุ๊แม่รับออสการ์ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมงจะมาแล้วอ่ะต่อนะแม่จะขมวดปมแล้วนะครูรุ้งจะขมวดปมแล้วค่ะแชร์ให้ถึง 5,000 เหรอลูกขอบคุณมากครูรุ้งจะขมวดปมแล้วนะพร้อมยังพร้อมได้รับการขมวดปมยังอ่ะน้องหมิวเอามาแล้วน้องหมิวเอามาละเติมแป้งรับมงก่อนแป้งเพชรลิเชสแป้งเพชรลิเชสแป้งเพชรทาแล้วหน้าออร่ารวยใส่เพชรมาทำไมใส่เพชรไว้ให้ลูกอะร่ำรวยไงจ๊ะอ่ะใส่มงให้ตัวเองก่อนที่จะขมวดปมเพิ่งสั่งซื้อมาแล้วก็ว่าจะใส่ลืมอุตส่าห์ใส่ชุดสีขาวแล้วก็สั่งที่คาดผมผีเสื้อมาแล้วก็ลืมเพิ่งจะนึกขึ้นได้มงต้องลงแล้วล่ะแชร์ยังพร้อมใจขมวดปมยังขอบคุณตัวเองที่ได้ฟังครูลุงวันนี้ครูลุงก็ขอบคุณลูกเหมือนกันมงต้องมาอยู่แล้วล่ะนาเดียคนอย่างแม่คนอย่างแม่สั่งออนไลน์มา290บาทคนอย่างแม่ช้อปปิ้งออนไลน์ทุกวันแม่ค้าออนไลน์ขายเลยก็ขายได้ลูกขายไปเถอะอย่ารังเกียจการขายเลยดูสิแม่เป็นเหยื่อการตลาดออนไลน์เห็นอะไรไม่ได้น่ะช้อปปิ้งหมดสั่งซื้อเสื้อตัวนี้มาจากออนไลน์เนี่ย CF มายังไม่ทันซักเลยใส่แล้วเนี่ยที่คาดผมอีกโอเคนะอ่ะมงลงและสอนต่อได้คุณแม่ดูคุณแม่ไร้สาระมากเลยนะคะ จะเอาแก่นก็อย่าไปดูเปลือกลูกเอาแก่นอย่าไปดูเปลือกนะอ่ะขอเปลือกเป็นแบบนี้หน่อยอ่ะสวยน่ารักมากมงมายิ่งน่ารักอ่ะไปต่อนะคะมงมาทีหลังต้องใส่ไว้ก่อนนะลืมไงโอเคดูดีนะ ครูลุงจะขมวดปมแล้วค่ะใส่มงให้คุณแชร์หรือยังแชร์หรือยัง 3,000 แชร์หรือยังจะได้ขมวดปมสวยมากชอบพี่ก้อยบอกรอมงหนูด้วยค่ะลูกตู่บอกรอลูกตู่อยู่ทุกวันทุกเวลาวันนี้ผ้ามาแล้วจะไปให้ลูกตู่ตัดชุดโอ้ยแค่คิดก็ขนลุกแล้วลูกตู่ดูแลดีมากเรื่องเสื้อผ้าอ่ะต่อนะคะครูลุงจะขมวดปมแล้วนะคะเราทุกคนย้อนกลับมาถามหัวใจตัวเองย้อนกลับมาถามความรู้สึกตัวเองย้อนกลับมาจูนกับตัวเอง
ชีวิตนับจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ไปวิ่งในลู่คนอื่นบารมีเราสร้างมาแบบไหนการใช้ชีวิตของเรารสนิยมแบบนี้ชอบแบบนี้ที่ชอบที่ชอบยังลูกยังไม่ขอบคุณนะที่ชอบที่ชอบของเรารสนิยมชีวิตของเราทำผมสีทองทำผมสีเขียวทำผมสีชมพูทำผมสีช็อกกิ้งพิงค์ทำผมสีแดงใส่เสื้อผ้าลายดอกใส่เสื้อผ้าแบบขาวดำขรึมๆเรียบๆรสนิยมลูกอ่ะมันบ่งบอกบารมีลูกที่ลูกสร้างมาความชอบของลูกการเป็นของลูกอย่าลิอ่านที่จะไปก๊อปปี้จิตวิญญาณใครมาใส่จิตวิญญาณตัวเองจงมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตด้วยจิตวิญญาณที่แท้จริงเป็นในคนที่ลูกเป็นเต็มในคนที่ลูกเต็มดีในแบบที่ลูกดีและอย่าอนุญาตให้ใครมาเปรียบเทียบลูกกับใครและอย่าริเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครก้าวที่หนึ่งของลูกจะเอาไปเปรียบเทียบกับก้าวที่ร้อยของครูอิสรีไม่ได้ก้าวที่สิบของลูกจะเอาไปเปรียบเทียบกับก้าวที่พันของครูอ้อมไม่ได้ไม่ได้ทั้งนั้นเห็นความสำเร็จเขายิ่งใหญ่วันนี้เห็นความสำเร็จของตัวเองเล็กนิดเดียวยิ่งเห็นใครสำเร็จเยอะๆยิ่งเห็นความล้มเหลวในตัวเองลูกรู้เปล่าเขาทำมากี่ปีแล้วเขาฝึกฝนมากี่ปีแล้วเขาไลฟ์มากี่สิบไลฟ์แล้วเขาไลฟ์มากี่ร้อยไลฟ์แล้วลูกรู้เปล่าเขาเจรไนตัวเองมากี่ก้าวแล้วปีของเขาบนโลกออนไลน์ไอเราเข้ามาปีหนึ่งเขาลูกมาเห็นตอนที่เขาผ่านมา5ปีแล้วอะแต่แม่ไม่ได้บอกว่ากูต้อง5ปีเหมือนเขากูถึงจะรวยเหมือนเขาลูกเร็วได้เท่าที่ลูกเร็วลูกสำเร็จได้เท่าที่ลูกสำเร็จก้าวไหนก็คือเต็มหมดเต็มแบบบารมีฉันเต็มแบบเท่าที่ฉันเต็มทำบุญ100บาทของฉันเต็มที่100บาทแม่ถึงเปิดคอร์สทำบุญทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำลูกรู้ไหมโอนมาขั้นต่ำเท่าไหร่นะ 0.29 สตางค์เขาเต็มของเขาอะที่29สตางค์อะลูกเข้าใจเปล่าจะอุ้ยไม่ให้เข้าคอร์สหรอกขั้นต่ำต้อง99บาทไม่ได้มึงเขาเต็มที่ 0.29 สตางค์พี่ก้อยโอนเงินร่วมทำบุญมา 100,000 บาทเข้าบัญชีกฐินวัดเขาวงไปเรียบร้อยเขาเต็มที่เขา 100,000 บาทถ้าเขาไม่ทำ 100,000 บาทนะลูกสภาวะใจเขาอ่ะมันจะไม่พีคลูกฟังให้ดีนะอันนี้แพงมากละพี่ไอซ์ขยับกล้องซูมหน้าแม่สิซูมหน้าราชินีผีเสื้อสิซูมสิคะซูมแล้วทำหน้าเรียวด้วยทำหน้าเรียวทำไงวะหน้าฉันจะใหญ่ครับจอแล้วโมฮนาสาธุกับคุณก้อยก้อยสั่นสะเทือนที่แสนบาทนิดอยู่ฟังอยู่ฟังถ้าหนูรู้คีย์นี้นะมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหนูและเปลี่ยนแปลงไปถึงทุกชั่วโคตรเลยสวัสดีค่ะลูกหยีศรีสุวรรณคุณหนึ่งสุรภาเขาก็ทำบุญแสนหนึ่งค
ครูอ้อมเขาทำบุญแสนหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างนี้นะหนูฟังแม่นะเขาอาจจะไม่ได้รวยกว่าคนที่รวยกว่าเขาก็ได้นะฟังให้ดีนะใครบางคนอาจจะรวยมากกว่าพี่ก้อยก็ได้แต่เขาพอใจทำที่900บาทมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเต็มความรู้สึกสั่นสะเทือนมันเป็นเรื่องของการกลับมาจูนต้นขั้วต้นกำเนิดในจิตวิญญาณของเราทุกการแสดงออกของเราทุกการค้าขายทุกการไลฟ์สดทุกลีลาการเป็นเราจะให้เราเหมือนใครไม่ได้จะให้เราก๊อปปี้ใครมึงเสียเวลาเป็นอะไรไม่เท่าเป็นตัวเองจะหลงทางไปก๊อปปี้ใครทำไมสั่นสะเทือนแบบไหนแบบไหนก็รวยทุกแบบแบบไหนก็สำเร็จทุกแบบทำบุญเท่าไหร่ก็เต็มทุกจำนวนที่เต็มในใจเราคนอาจจะรวยกว่าพี่ก้อยนะแต่เขาเต็มที่900บาทแม่ก็ไม่ได้บอกว่าพี่ก้อยรวยที่สุดในบรรดาลูกศิษย์แม่นะไม่มีใครรู้นี่แต่พี่ก้อยเต็มของพี่ก้อยเมื่อกี้เขาพิมพ์มาว่าก้อยสั่นสะเทือนที่100,000และเขาไม่ได้อวดรวยเขาไม่ได้บอกใครด้วยว่าเขาโอน100,000แม่ก็ไม่รู้สนิทกันขนาดนี้เขาไม่อินบ็อกซ์มาเลยว่าเขาโอนมาเท่าไหร่รู้จากน้องหมิวตอนที่ไปซัมยอดแล้วก็เช็คว่าสลิปตรงกับบัญชีของวัดหรือเปล่าเพื่อที่จะเอาคนรอคนเข้าคอร์สทำบุญถึงรู้เขาไม่ได้ประกาศกล้องเขาไม่ได้โพสสลิปที่โอนด้วยเขาไม่บอกใครทั้งนั้นอ่ะเขาเต็มของเขาเท่านี้ส่วนคนที่โอนมา29สตางค์เขาก็บอกว่าเขาโอนเท่านี้ที่เหลือขอไว้กินถึงสิ้นเดือนแต่นั่นคือเต็มอัตราศึกของเขาแหละถ้าเขาไม่ทำ29สตางค์ทำแค่15สตางค์ก็ไม่เต็มเขาเต็ม29สตางค์เราเห็นอะไรแบบนี้ไหมเราเข้าใจที่ครูพูดไหมลูกเต็มที่เท่าไหร่ถ้าหนูรู้แบบนี้นะชีวิตหนูจะไม่เคยขาดแคลนจะไม่เคยพร่องหนูจะมีความสุขมากหนูจะไม่ทุกข์ใจหนูจะไม่เปรียบเทียบกับใครแล้วหนูจะไม่ดิ้นหนูจะไม่ร้อนไม่มีไฟอันใดจะมาเผาจิตเผาใจลูกได้ลูกจะล่าเริงเบิกบานลอยตัวเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศอะไรกับใครทั้งนั้นลูกรู้ว่าลูกเต็มของลูกทุกการกระทำทุกการช่วยเหลือผู้คนทุกเนื้องานที่ออกไปจากตัวลูกนั่นคือเต็มของลูกและทำให้เต็มจริงๆด้วยนะไม่ใช่ทำแบบครึ่งๆกลางๆขาดๆเกินๆกลัวๆกล้าๆมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดจะค้าขายออนไลน์จะไลฟ์ช่วยเหลือผู้คนจะทำอะไรเหยียบให้มิดทรีนทำให้เต็มที่อย่าครึ่งๆกลางๆกล้าๆกลัวๆเมื่อมันทำแบบไม่เต็มบารมีก็ไม่เต็มเข้าใจบ่เข้าใจบ่เออปีใหม่บอกตื่นค่ะแม่ปีใหม่เป็นแฟนตัวยงบวกหนึ่งด้วยลูกสุดยอดจริงเก็ตที่สุดคุณพัชรธรบอกคุณอ้อยคุณอ้อยบอกใช่ค่ะครูครูทิปปี้ทิปปี้ยังไงเนี่ยแม่เรียกมาไม่ได้เจอกันสักทีนะทิปปี้ครูทิปทิปปี้สอนการพูดนะคะครูทิปปี้เจ้าของเพจสอนการพูดลูกเหินบอกท่านแม่เจ้าคะท่านลูกใช่ครูอิสรีบอกทำแบบไม่เต็มบารมีก็ไม่เต็มนี่นิวบอกเข้าใจมากแม่เหมือนกันเจ้านี่นิวแต่งหน้าให้แม่บ้าบอมากคือแต่งหน้าแม่ฟาดไป3ชั่วโมงวันนี้แม่เขาไม่ได้แต่งแม่แต่งเองแต่เวลามีงานเนี่ยเขาแต่งให้หน้าให้แม่คือแบบนี่นิวแต่งชั่วโมงหนึ่งได้ไหมนี่นิว2ชั่วโมงพอได้ไหมสำหรับแม่รู้สึกแบบเหมือนถูกจับมัดมือมัดเท้าอย่างเงี้ยแล้วนั่งให้นี่นิวแต่งหน้าอย่างเงี้ยคือรู้สึกโอ้3ชั่วโมงเลยเหรอวะนี่นิวบอกแม่ลูกขอทำสุดชีวิตจิตใจ
ต้อง3ชั่วโมงไม่งั้นมันไม่เต็มบารมีเขาถ้าแม่เลือกให้หนูทำแล้วหนูก็ต้องเต็มบารมีหนูแต่งหน้าฉันฟาดไป3ชั่วโมงแต่งชั่วโมงครึ่งนี้มิวบอกไม่ใช่ผลงานระดับเวิร์คคลาสที่เขาจะส่งมอบให้แม่ไม่ใช่หนูเข้าใจที่แม่พูดป่ะนับจากวันนี้ไปลูกจะใช้ชีวิตแบบอู้หูอู้หาเลยนะคนสำเร็จทุกคนนะลูกรู้เรื่องนี้ลูกจะรู้เลยเข้าใจไหมขอบคุณคุณไพลินค่ะแม่แต่งหน้าสวยจังนะฮะได้มาเยอะนะฮะได้มาจากนี้นิวเยอะหนูเข้าใจที่แม่พูดไหมคนสำเร็จในทุกสาขาอาชีพของเขาส่งมอบผลงานแบบ 100% ลูกค้าขายออนไลน์ลูกออกมาไลฟ์สดลูกพูดหน้ากล้องลูกอัดคลิปลูกสวมจิตวิญญาณแม่ค้าแบบเต็ม 100% ลูกสวมจิตวิญญาณของนักธุรกิจแบบเต็ม 100% ลูกสวมวิญญาณของเจ้าของธุรกิจ 100% ครูอิสรีครูหนึ่งสุรภาครูอ้อมครูปาติสหรือแม้กระทั่งครูไคลี่ที่เพิ่งเข้ามาในแบริเชสคนเหล่านี้ทำไมสำเร็จเร็ววะท่านอัยการพลอยขึ้นลูกใหม่มาแรงครูนุ้ยโค้ชโอไกด์นาเดียขึ้นลูกใหม่มาแรงคนเหล่านี้เวลาทำงานไม่ได้ทำระดับว่าเป็นแม่ค้ากูทำระดับว่ากูเป็นเสมือนแม่ลุงเลยเป็นเจ้าของแบริเชสร่วมกับแม่ลุงเขาทำเต็มบารมีเขาเต็มกำลังเขาทำครึ่งๆกำกลางทำพร่องเขาไม่ใช่เขาอะลูกเวลาหนูทำงานทำมาหากินหนูอย่าคิดว่านั่นหนูทำมาหากินนะทุกงานที่หนูส่งมอบคุณค่าให้โลกใบนี้คือการสร้างบารมีของหนูหนูกำลังสร้างนิสัยแบบที่ติดจิตติดใจติดตัวข้ามภพข้ามชาติแบบไม่รู้ตัวจากรูทีนจากการเป็นแบบรูทีนของหนูทุกๆวันอะไรที่หนูพูดคิดทำแสดงออกทุกๆวันไม่ต้องให้ใครมาชมว่าเธอโคตรเก่งไม่ต้องให้ใครมาว่าฮะทำได้แค่นี้เหรอไม่ต้องแต่หนูจะรู้ด้วยตัวหนูเองว่าหนูทำอย่างเต็มกำลังทุกครั้งที่หนูทำอะไรคนอย่างหนูทำแบบเต็มบารมีครูอ้อมบอกแม่สอนแพงมากจริงลูกที่พูดให้ฟังครูอ้อมนักขายซุปเปอร์ยอดขาย100ล้านยอดขายอันดับ1แบริเชสติดกัน3ปีซ้อนเพราะอะไรเขาสวมจิตวิญญาณการเป็นเจ้าของสเตลล่าอ้อมเจอสเตลล่านี่บอกสินค้าของหนูแม่นี่คือสินค้าของหนูเข้าใจที่แม่พูดปะหนูเขาทำนี่คือเขาทำเต็มบารมีเขาอะไม่หย่อนเลยแต่เมื่อไหร่ที่ลูกได้ผลลัพธ์หย่อนต่ำครึ่งกลางๆย้อนกลับไปเช็คตัวเองหนูก็ทำแบบนั้นเหมือนกันหนูก็คู่ควรนี่หนูก็คู่ควรนี่แม่ครูอาหลิงสวปลาวอีกเนี่ยครูอาหลิงเรายางปอเนี่ยทำไมยอดขายเดือนละเป็นล้านทุกเดือนอยู่ลาวด้วยนะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือบินข้ามประเทศมาเจอกันไม่ได้โฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำออกแม่ไม่เห็นต้องไปช่วยเปิดตลาดแม่ไม่เห็นต้องไปเอาหลิงมาไลฟ์ด้วยแม่ไม่เคยเห็นต้องทำอะไรที่อุ้มชูหลิงเลยหลิงสวมวิญญาณแม่เลยจบสวมวิญญาณเจ้าของแบรนด์เลยจบเต็มกำลังของหลิงมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งเราทุกคนนะลูกไม่ว่าหนูจะทำมาค้าขายทำธุรกิจอะไรอย่าทำแบบห่อเหี่ยวทำแบบครึ่งหนึ่งครึ่งกลางๆถามตัวเองลูกบารมีเราเป็นแบบไหนอย่าเปรียบเทียบกับใครหนึ่งอย่าเปรียบเทียบกับใครอย่ามองใคร
อย่าวิ่งในลู่ชาวบ้านวิ่งในลู่ตัวเองสองถามว่าบารมีหนูมาทางไหนหนูเป็นใครของเดิมสิ่งเดิมที่ติดตัวหนูมาตั้งแต่เกิดหรือที่หนูรู้สึกว่าเป็นพรสวรรค์หรือหนูรู้สึกว่าหนูเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นเป็นในสิ่งนั้นบารมีหนูทำต่อบารมีเดิมอย่าเสียเวลาไปก๊อปปี้ใครแล้วเริ่มต้นใหม่โคตรเหนื่อยคนทุกคนมีดีเป็นของตัวเองหนูจะป๊อปปูล่าหนูจะโด่งดังหนูจะมีชื่อเสียงหนูจะร่ำรวยหนูจะมั่งคั่งต่อเมื่อหนูเข้าใจบารมีตัวเองหาให้เจอมันอยู่ที่ตัวหนูแล้วก็ไม่เที่ยวไปถามใครด้วยนะฉันจะต้องเป็นแบบไหนฉันจะต้องทำอะไรฉันคือใครฉันคือใครขอแปะกล้วยกินหน่อยความจำไม่ค่อยดีนะฉันคือใครแกรู้ไหมฉันลูกใครแกไม่รู้แล้วฉันจะรู้เหรอแกความจำเสื่อมปะเนี่ยรู้ป่ะกูลูกใครอ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้มุกพี่แอดแกรู้ป่ะฉันลูกใครพี่แอดชอบเล่นมุกพี่แอดบอกว่าแกยังไม่รู้เลยแกลูกใครเฮ้ยฉันจะรู้ได้ยังไงความจำเสื่อมเหรออยู่ดีมาถามฉันลูกใคร พี่แอดแฟนอิสรีชอบเล่นมุกนี้นะอย่าเที่ยวไปถามใครว่าฉันต้องเป็นใครฉันควรจะทำยังไงถามตัวเองถามตัวเองจ้าแม่คุณทูลหัวของแม่ถามตัวเองมาแล้วเหรอลูกเพิ่งมาเหรอแชร์เลยลูกอ่ะอันนั้นพี่แอดอันนั้นพี่แอดอันนั้นพี่แอดเล่นมุกนะคะแม่ขำมุกพี่แอดทุกทีสินะไม่รู้เป็นอะไรนะพี่แอดเล่นมุกเก่งเออใช่ใช่เอามุกพี่แอดมาแบ่งปันพวกหนูนะวงในมุกวงในมุกวงในเออลูกเอี่ยมอ่ะได้ได้ได้ลูกเหินสุดยอดมากพี่แอดบอกว่าโดนพาดพิงพี่แอดบอกโดนพาดพิงแล้วตรูนะคะแม่ติดใจมุกนี้พี่แอดมากติดใจแบบนึกถึงตลอดอ่ะเอออ่ะลูกปอมาแล้วแชร์เลยที่รักลูกอ่ะสรุปนะจากวันนี้เป็นต้นไปหนูถามตัวเองหน่อยหนูทำแบบไหนแล้วหนูสั่นสะเทือนหนูพูดอะไรแล้วหนูสั่นสะเทือนเห็นเขาเต้นขายของเอ้ยกูต้องเต้นไหมเนี่ยไม่ใช่ตัวกูเลยแล้วถ้ากูไม่เต้นกูจะขายดีไหมก็ไม่เคยเห็นสุรภากับอิสรีเขาเต้นนะส่วนครูอ้อมโฟลเขาก่อนเข้าไลฟ์อะเพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านเต้นซะจนชั้นเวียนหัวเลยเนี่ยกว่าจะได้เรียนเนี่ยครูอ้อมเต้นปาเข้าไป15นาทีอย่างเงี้ยโฟลของครูอ้อมคือต้องเต้นถ้าไม่เต้นฉันสอนไม่ได้เครื่องไม่ติดสัญญาณไม่จูนอย่าเที่ยวไปถามหาแล้วทำอะไรแบบที่คนโลกโลกเขาทำกันกลับมาถามตัวเองทุกครั้งคุยสลิดเต้นข้างในนะเออเขาเต้นข้างในเขาเต้นข้างในหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจงใช้ชีวิตแบบที่ถามตัวเองว่าบารมีฉันสร้างมาแบบไหนอดีตของลูกอ่ะมันเป็นจิ๊กซอว์สำคัญตอนเด็กๆลูกเป็นใครเก่งทางไหนตอนเด็กๆลูกเคยล่าเริงแบบไหนตอนเด็กๆลูกเคยฉอเลาะขนาดไหนตอนเด็กๆลูกพูดจาแบบไหนมีความสุขแบบไหนอะไรที่ลูกเคยทำตอนเด็กๆที่ลูกเคยเป็นตอนเด็กๆอ่ะมันหลักฐานนะหนูชีวิตหนูมันมีหลักฐานมาอยู่แล้วนะหนูไม่ต้องไปเหมือนใครด้วยแม่บอกเลยหนูทำอะไรก็ได้ที่เป็นตัวหนูแต่งตัวแบบไหนก็ได้ที่มันเป็นตัวหนูแล้วไม่ต้องไปตัดสินใครว่าใครเป็นอะไรยังไงถามตัวเราจะเป็นยังไงเรานั่นน่ะโค้ชโอบอกไลฟ์นี้แพงจริงโค้ชโอเนี่ยตาสีฟ้าเคยปรึกษาใครก่อนไหมไม่ปรึกษาใครเป็นแม่ค้าออนไลน์คนเดียวบนโลกออนไลน์เป็นโค้ชคนเดียวในโลกโค้ชที่ตาสีฟ้าเป็นคนไทยแท้นะฮะแต่ตาสีฟ้านึกว่าเกิดที่ประเทศรัสเซีย
ไกด์นาเดียบอกเรานั่นน่ะเรานั่นน่ะคุณบุญชมสวัสดีค่ะบารมีเดิมแบบไหนอย่าเที่ยวไปเฝ้าดูใครแล้วก็ไปสงสัยในความเป็นตัวเองแล้วหลังจากนี้นะอย่าฝึกนิสัยครึ่งๆกลางๆให้ตัวเองนะเวลาแม่ออกมาไลฟ์สดเนี่ยแม่ไม่เคยครึ่งๆกลางๆกับพวกเรานะสอนคือสอนเต็มนะไม่แยกว่าอันไหนไลฟ์สดสอนฟรีอันไหนไลฟ์สอนในคอร์สนะหรือในคอร์สเรียนนะคอร์สบางคอร์สเป็นพันคนคอร์สบางคอร์ส60คนอย่างเงี้ยคอร์สบางคอร์ส300คนจะกี่คนฉันสอนเต็มสตรีมฉันสอนทะลุกล้องฉันทำเต็มที่บารมีฉันเต็มลูกเหมือนกันนะลูกนะทำอะไรทุกพื้นที่อยากสำเร็จอยากรวยมันอยู่ที่รูทีนมันอยู่ที่ชีวิตประจำวันที่เทรนตัวเองให้ทำอะไรแบบครึ่งๆกลางๆหรือเปล่าจิตวิญญาณหรือจิตตัวในของลูกจิตใต้สำนึกของเรารู้ว่าเราทำสิ่งนี้ครึ่งๆกลางๆอยู่จิตใต้สำนึกเราก็เศร้าหมองเพราะเราเกิดมาเป็น best version เราเกิดมาคือที่สุดของที่สุด best of the bestเราจริงๆเราทุกคนรู้มาตรฐานที่ดีที่สุดของตัวเองเราก็ทำร้ายตัวเองด้วยการทำเหยาะแยะครึ่งๆกลางๆแกล้งมันซะอย่างนั้นจิตใต้สำนึกเราก็เศร้าหมองไม่มีพลังหมดพลังตกโฟลตกเพราะอะไรสิ่งที่เราทำมันไม่ได้เป็นตัวเราที่แท้จริงเพื่ออะไรลูกจะทำร้ายตัวเองให้ใจหมองทำไมทุกลมหายใจทุกอณูทุกพื้นที่ของชีวิตลูกไปให้เต็มกำลังแล้วลูกจะไม่ต้องมาเสียใจลูกจะไม่ต้องมาหวนหาให้อะไรกับสิ่งที่ลูกทำมันเต็มทุกครั้งมันเต็มทุกเวลาอย่าทำร้ายใจตัวเองใส่ให้เต็มเราทุกคนตรงนี้ครูรุ้งอยากเห็น the best of the best ของเราทุกคนครูรุ้งรอดูแบบ best version ของทุกคนครูรุ้งรอดูพวกเราสยายกลางปีกแล้วบินไปด้วยกันกับครูรุ้งแล้วมันเกิดจากรูทีนคืออะไรชีวิตประจำวันสิ่งเราทำซ้ำๆจนเทรนตัวเองเทรนจิตใต้สำนึกตัวเองหนูยิ่งใหญ่มากแต่หนูไปกดตัวเองไว้เข้าใจป่ะและบารมีหนูก็เป็นของเราบารมีเราเป็นของเราอย่าไปเปรียบเทียบกับใครเชียวนะเต็มคือเต็มของเราเห็นคนอื่นเขาดีชื่นชมยินดีแต่อย่ากดตัวเองให้ต่ำแล้วดูถูกตัวเองเท่าไหร่เรารู้ว่าเราทำให้เต็มของเราเราไม่อาจที่จะส่งผ่านเนื้องานแบบครึ่งๆกลางๆได้ผักชีโรยหน้าก็ไม่ใช่ฉันดีครึ่งเสียครึ่งก็ไม่ใช่คนอย่างกูแล้วล่ะหนูต้องรู้ทำให้เต็มที่เทรนตัวเองและเมื่อหนูเต็มคนอย่างเรามันเต็มแล้วอ่ะคนอย่างข้าพเจ้ามันเต็มแล้วข้าพเจ้ารู้ว่าบารมีข้าพเจ้าเต็มแล้วข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อถึงวาระของข้าพเจ้าทรัพย์สมบัติมหาศาลความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรย่อมเป็นของข้าพเจ้าฉันนั้นฉันใดก็ฉันนั้นข้าพเจ้ารู้ไม่รู้ตัวเองให้ใครรู้อ่ะวันนี้แพงนะทุกท่านที่ฟังนี่คือนับถือใจทุกท่านมากครูนับถือใจทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้มาก 1,400 กว่าคนเนี่ยนับถือใจพวกเรามากจริงเราที่ฟังอยู่ตรงนี้ไลฟ์นี้มันไม่ใช่ไลฟ์เรื่อยเปื่อยอ่ะมันเป็นไลฟ์ที่แบบมันต้องใช้ปัญญาพิจารณาคบคิดตามไม่ตกไปแล้วไม่ตกเข้าไปนี่ไม่เป็นไรแต่เสียงยังดังอยู่ใช่ไหมล่ะจริงไลฟ์เนี้ยคุณต้องใช้ปัญญาพิจารณาตามแพงจริงพวกคุณเนี่ยแม่นับถือใจพวกคุณเลยเนี่ยพี่ดาบอกบารมีของข้าพเจ้าเต็มแล้วครัวหลิงบอกรักแม่ลุงลูกไก่แม่ก็กราบใจลูกเหมือนกันพี่หมออิ๋วอริยาบอกแพงมากหนูก็กราบไลน์นี้ของแม่ค่ะแม่ก็กราบใจพวกลูกจริงๆนะ
ลูกต้องย้อนอีกแอลลี่บอกเพราะวิวบารมีเต็มค่ะเลยจูนมาเจอแม่รุ้งโอเคสุดยอดอ่ะวันนี้ก็แม้ว่าล่ำลาพวกเรานามัสเตนะคะแม่ก็ขอบคุณทุกการแชร์ของลูกนะคะขอบคุณมากๆกะตันยูกะตันยูกะตันยูนำสู่ความรุ่งเรืองเก็ตแล้วนะแม่จะบอกว่าเนี่ยคือความสุขที่แท้จริงรวยด้วยแล้วเป็นผู้มีความสุขด้วยเศรษฐีนะลูกเศรษฐีแปลว่ารวยทรัพย์รวยสุขรวยคุณธรรมความดีงามเศรษฐีที่แท้จริงเขาไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินในแบงก์แอคเคาท์เขาไม่ได้วัดกันที่เลขศูนย์ว่าใครมีหลายตัวกว่ากันเศรษฐีตัวจริงไม่ได้วัดที่จำนวนเงินเศรษฐีตัวจริงต้องรวยทรัพย์รวยสุขเข้าใจนะแล้วลูกจะสุขใจได้ยังไงสุขใจเมื่อลูกรู้บารมีตัวเองอ่านบารมีตัวเองแต่งตัวในแบบที่ตัวเองเป็นแต่เป็นตัวเองที่ดีขึ้นดีขึ้นได้ทุกวันจับหลักตัวเองให้ได้อะไรที่ตัวเองทำแล้วสั่นสะเทือนสมมติแม่โคชชิ่งคนคนหนึ่งสมมตินะสมมติแม่โคชชิ่งคนคนหนึ่งคนที่ได้รับการโคชชิ่งจากแม่ลูกต้องรู้ว่าเออใช่ใช่ใช่ครูรุ้งกำลังบอกให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นสวยขึ้นและเราก็พร้อมรับแล้วเราก็สั่นสะเทือนแล้วล่าสุดอะท่านอัยการพลอยพอดีว่าไปที่วัดกันใช่ไหมไปที่วัดวันก่อนวันกฐินแล้วก็นั่งคุยกันแม่บอกท่านอัยการพลอยนะเป็นข้าราชการชั้นสูงเป็นอัยการประจำจังหวัดทีนี้ระดับท่านอัยการประจำจังหวัดเนี่ยออกมาทำออนไลน์แต่ท่านก็คือท่านทำในขอบเขตของท่านในบารมีของท่านคืออะไรท่านไม่เคยแต่งตัววาบหวิวเลยท่านไม่เคยแต่งตัวโป๊เลยท่านแต่งตัวสวยงามหมดจดสง่างามท่านก็ออกมาไลฟ์สดดื่มสเตลล่าท่านก็ออกมาไลฟ์สดมาร์คหน้าทองคำบารมีของท่านไม่ใช่มาแต่งตัวเซ็กซี่อ่ะไม่ใช่มาแต่งตัวโชว์แบบหน้าอกอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ครูไนตี้อย่างเงี้ยครูไนตี้ต้องแต่งตัวเซ็กซี่อ่ะต้องโชว์เนินอกอ่ะให้ครูไนตี้ใส่คอเต่าออกมาไลฟ์สดอ่ะเขาไม่มีพลังอ่ะบารมีเดิมของเราคืออะไรเราเป็นใครเราสั่นสะเทือนที่แบบไหนจุดลงตัวของชีวิตเราคืออะไรบ้านเหมือนกันอยากมีบ้านสีไล่เหมือนครูรุ้งมีแล้วดูแลให้ได้ด้วยนะ หนูวันที่แม่มาซื้อบ้านสีไล่เนี่ยแม่ก็รู้ว่าบารมีแม่ได้แล้วคืออะไรเราต้องละเอียดอ่อนดูแลบ้านช่องห้องหับตรวจตาสิ่งต่างๆเคารพความสะอาดสะอ้านเคารพต้นไม้ทุกต้นเคารพสนามหญ้าเคารพดินทุกก้อนในบ้านเราเราต้องเคารพเราต้องดูแลสิ่งต่างๆได้แล้วเข้าใจไหมลูกเราต้องดูตัวเองด้วยจังหวะนั้นน่ะหลายคนบอกอยากมีบ้านหลังละร้อยล้านเวลาจักรวาลส่งมาให้นะใช้กดแรงดึงดูดนะมันจะไม่มีช้าไปเร็วไปนะมันจะพอดีเข้าใจไหมบางคนบอกอุ๊ยมาเจอแม่ลุงช้าไปไม่ช้าไปหรอกลูกถ้าหนูมาเจอแม่เมื่อ10ปีที่แล้วเฟี้ยวเงาะอาจจะไม่ใช่คนนี้หรือ10ปีที่แล้วลูกมาเจอแม่ลูกอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็ได้กดจักรวาลกดแรงดึงดูดกดสัจธรรมอะไรวะฮะเข้าใจที่แม่พูดป่ะทุกครั้งทุกอย่าง
มันพอดีเวลาของมันและการตระเตรียมซึ่งโลกภายในของเราเนี่ยแหละการตระเตรียมซึ่งโลกภายในของเราเนี่ยแหละสวัสดีลูกสปลาวเพิ่งเข้ามานะจ๊ะคุณกุศลินลีเดียนะคะเจอครูรุ่งครั้งแรกค่ะสวัสดีค่ะเข้าใจที่ครูพูดใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพอดีของมันครูถึงบอกว่าแล้วอย่ามาเที่ยวถามว่าแบบแล้วเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่ใช้หนี้หมดเมื่อไหร่จะมี10ล้าน100ล้านเมื่อลูกเข้าใจเรื่องบารมีเต็มกำลังใจลูกเต็มการกระทำลูกเต็มความรู้สึกต่อการลงมือทำทุกการลงมือทำลูกเต็มไม่พร่องเลยยืดอกยอมรับตัวเองยืดอกยอมรับตัวเองยืดอกชื่นชมตัวเองได้ในทุกๆวันและไม่มีใครรู้หรอกลูกเรารู้เส้นทางมันเดินไปเพราะมันเกลามันเจรไนโลกภายในของเราลูกเต็มข้างในลูกเต็มบารมีลูกเต็มความสามารถลูกเต็มกำลังใจลูกเต็มทุกอย่างเต็ม10เต็ม10 10เต็ม10 10โถลูกถึงวันนั้นน่ะเขื่อนทะลักเขื่อนแตกพรั่งพูลงมาเป็นสายเป็นอัปประมาณอัปประมาณคือนึกไม่ถึงเปรียบเทียบไม่ได้นับจำนวนไม่ถ้วนเนี่ยถ้าลูกเข้าใจเรื่องเนี้ยนะลูกก็จะไม่สงสัยความสำเร็จด้วยเข้าใจเรื่องบารมีเต็มอย่างเดียวนะเข้าใจทุกเรื่องใช้ชีวิตมีความสุขคนส่วนใหญ่เป็นทุกข์เพราะเปรียบเทียบคนส่วนใหญ่เป็นทุกข์เพราะกดตัวเองคนส่วนใหญ่เป็นทุกข์เพราะมันเปรียบเทียบกับคนอื่นๆตลอดเวลาลูกรักไลฟ์นี้มากพี่วิวบอกมาแบบพายุลูกใหญ่เลยครับวันนี้ลูกปุ้ยบอกเยี่ยมมากนะทุกคนเข้าใจที่ครูรุ้งพูดนะคะแม่จ๋าลูกขนลุกโอนะคะโอมาอยู่กับแม่ลุงคุณสุนันยาสวัสดีค่ะคุณหมออิ๋วบอกว่าแรกๆมาฟังครูรุ้งเนี่ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง จ้าเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก็จะค่อยๆรู้เรื่องเนาะหมออิ๋วเนาะจริงจ้ะแม่ถ้าพูดภาษานี้ลูกเข้าใจง่ายเลยลูกก้อยบอกว่าพี่ก้อยบอกทุกอย่างเป็นเรื่องของจังหวะเวลาลูกเข้าใจเรื่องบารมีเรื่องเดียวลูกเข้าใจทุกเรื่องในชีวิตทำไมวันนี้ต้องไลฟ์เรื่องนี้ทำไมวันนี้ต้องพูดเรื่องนี้หนูจำไว้นะอย่าใช้ชีวิตแบบทำให้ใจหมองทุกข์ใจนะคนรวยของจริงเศรษฐีตัวจริงรวยสุขรวยทรัพย์ถ้าหนูมีเงินมากแต่ใจหนูแหว่งวิ่นทุกทรมานดิ้นรนรวยไปเพื่อจะเอาเงินไปเพื่อเข้าใจยังหนูเข้าใจเรื่องนี้เรื่องเดียวชีวิตหนูคือจากวันนี้เป็นต้นไปหนูเข้าใจเรื่องนี้แล้วหนูจะเบาตัวสบายตัวแล้วพลอยเข้าใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตหนูทั้งที่ผ่านมาด้วยหนูจะยอมรับมันได้อย่างมีความสุขจำไว้นะลูกยอมรับมันได้อย่างมีความสุขและพร้อมที่จะสร้างนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอบคุณมากเลยค่ะคุณอิมเมอร์คุณอิมเมอร์บอกว่ามาทันฟังสดครั้งแรกเลยและรัวดาวมา100ดวงค่ะอะไรคะพี่ไอซ์อะไรลูกอ๋อโอเค เข้าใจนะคะเข้าใจเรื่องบารมีเรื่องเดียวเข้าใจทั้งชีวิตนะคะจริงแพงแล้วแพงอีกไลฟ์นี้สุดยอดเลยนะคะอ่ะนะคะแล้วก็ประกาศแจ้งข่าวแล้วกันนะคะคอร์สทำบุญที่ชื่อว่าอะไรนะลูกสมาธิจิตเนรมิตเงินล้านใครที่ทำบุญร่วมกับครูรุ้งกฐินวัดเขาวงถ้ำนารายไม่ทันนะคะเพราะปิดรับไปแล้วกฐินวัดเขาวงถ้ำนารายจบไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่11ที่ผ่านมานะคะครูรุ้งนะคะที่ครูรุ้งบอกครูรุ้งเตรียมเงินไว้ปีนี้4ล้านนะคะเหลืออีก2วัดที่ครูรุ้งจะไปทอดนะคะวัดสำนักสงฆ์ถ้ำมานะเนี่ยครูรุ้งเตรียมไว้เต็ม1ล้านและตามที่บอกท่านไว้แหละนะคะทีนี้ก็มีโอกาสนะคะได้
ไปที่วัดวัดหนึ่งที่เชียงใหม่ไปวัดนี้แล้วขนลุกมากเลยนะเชื่อมต่อกับบารมีเดิมเลยอันนี้เป็นปัจจตังเนาะคือว่ารู้ได้เฉพาะตนใครที่วันนี้หนูเรียนเสร็จแล้วหนูจะออกไปก่อนได้เลยนะลูกเพราะว่ามันดึกแม่สอนดึกมากเลย5 ทุ่มแล้วอะดึกแล้วเนาะส่วนใครฟังต่อก็ฟังนะลูกแม่จะเล่าให้ฟังนะวัดศรีสุพรรณใช่ลูกวัดศรีสุพรรณที่ถนนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่พอแม่ไปเหยียบวัดนี้ปุ๊บครูรุ้งไปเหยียบวัดนี้ตอนแรกวันนั้นเราไปทำบุญกันนะฮะทำบุญตั้งว่าจะไปทำบุญ9 วัดที่เชียงใหม่เรากับคณะนะฮะแกรนดิลเลอร์แบลิเชสแม่ก็จัดไปด้วยกันเสร็จปุ๊บคือจริงๆตั้งเป้าว่าทำบุญ9 วัดอะแต่ส่วนตัวแม่รู้สึกว่าอยากทำ8 วัดแต่ชอบเลข8 infinity นะฮะแล้วจริงๆวันนั้นเราก็สุดท้ายเราก็มาจบที่วัดศรีสุพรรณเป็นวัดสุดท้ายวัดที่8ของวันนั้นพอลงจากรถตู้แม่ก็พูดลอยๆขึ้นมากับพ่อโรดกับน้องไอซ์น้องหมิวนะฮะพูดบอกว่าวัดนี้เราเคยมาแล้วคือไอเนี้ยตัวจิตใต้สำนึกมันพูดวัดนี้เราเคยมาแล้วเห็นไหมคือมันไม่ได้ผ่านกระบวนการความคิดอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยอ่ะคือเห็นแค่หลังคาโบสถ์เนี่ยเราพูดเลยว่าวัดนี้เราเคยมาแล้วและแม่ก็แฉลบขอตัวไปเข้าห้องน้ำไปฉี่พอเดินออกมาจากห้องน้ำตาเราเพิ่งเหลือบไปเห็นอุโบสถเงินแท้ทั้งหลังสวยมากพอเราเห็นอุโบสถเงินแท้ทั้งหลังเลยนะเราก็พูดมาว่าอุ้ยถ้ามีอุโบสถเงินอย่างนี้สวยขนาดนี้น่าจะไม่เคยมาแล้วล่ะอันนี้ใช้อะไรพูดลูกสมองแต่ไอตัวจิตตัวในเนี่ยมันข้ามผ่านการเวลามามันนับไม่ถ้วนแล้วมันบันทึกไว้ในจิตเนี่ยถูกไหมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครูเคยสอนเราแล้วนะเรื่องจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกตัวคิดเนี่ยตัวรู้ตัวคิดตัวแบบเก็บข้อมูลตัวแบบประมวลผลจากข้อมูลที่ได้รับมาไอ้เจ้าตัวจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยอันนี้เรื่องวิทยาศาสตร์นะลูกเป็นวิทยาศาสตร์จิตใต้สำนึกเป็นตัวที่รับข้อมูลมาข้ามภพข้ามชาติลูกแค่เปลี่ยนร่างเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไอ้จิตใต้สำนึกตัวเนี้ยจิตเดิมสะสมข้อมูลมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติอันนี้คือเป็นความเชื่อแต่ก็เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ยังบอกเลยลูกเราไม่ได้เกิดมาแค่ชาติเดียวเราเกิดมาไม่รู้กี่ชาติแล้วถูกไหมสวัสดีค่ะคุณสาขวัญจีรานะคะสัญญาความจำเก่าใช่เป็นจิตใต้สำนึกมันเป็นตัวบันทึกไงลูกเข้าใจไหมแล้วครูก็ไปปุ๊บนะฮะไปเจอลูกศิษย์ทำงานอยู่ที่วัดนั้นนะโอ้ยขี้เกียจเล่าแล้วอะไว้เล่าไลฟ์หน้าดีกว่ามันชั่วโมงครึ่งละไว้เล่าไลฟ์หน้าละกัน เอาเป็นว่านะคะวันนั้นครูไปเสร็จปุ๊บก็ได้เจอท่านเจ้าอาวาสแล้วก็คุยกันแล้วครูก็รู้ว่าตอนนี้วัดกำลังเดือดร้อนมากวัดนี้สวยงามมากเป็นโบสถ์เงินแท้ทั้งหลังแล้ววัดนี้ก็เคยอยู่ในยุคที่ล้านนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดนะคะมีรูปของพระแม่สิริยศวดีนะคะพระแม่สิริยศวดีซึ่งท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งมากในยุคนั้นดูแลอดีตดูแลพระราชาเนาะดูแลกษัตริย์ใช่ไหมที่ปกครองล้านนาในสมัยนั้นถึง2 พระองค์ด้วยกันตอนนั้นล้านนารุ่งเรืองมากในยุคที่พระแม่สิริยศวดีท่านอยู่ก็คือท่านเป็นผู้สร้างล้านนาสร้างวัดไว้ที่ภาคเหนือล้านนาเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือเป็นเรื่องของอดีตถูกไหมนะฮะทีนี้แต่ตอนนี้ปัจจุบันก็คือท่านเจ้าอาวาสบอกตั้งแต่สถานการณ์ที่เรารู้ว่าบินไม่ได้แล้วนักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยววัดเลยคนมาทำบุญที่วัดน้อยลงวัดไม่มีเงินจ่ายค่าดูแลวัดค่าน้ำค่าไฟนะคะวันนั้นที่ครูรุ้งพอทราบปุ๊บใจครูรุ้งเนี่ยมันขึ้นมาเลยเห็นไหมเห็นไหมเต็มเท่าที่ใจเราเต็มครูรุ้งก็บอกท่านว่าครูรุ้งขออุปถัมภ์ค่าน้ำค่าไฟวัด100,000 บาทคือครูรุ้งก็เต็มที่100,000 บาทตรงนั้นของครูรุ้งก็ถวายท่านเลยวันนั้นแล้วคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าเนี่ยโยมรุ้งนะคะ
จ้าเมืองเชียงใหม่เหรอลูกอ๋อโอเคโอเคเขาเรียกเจ้าเมืองใช่ไหมยมลุงปีนี้กฐินน่ะไม่มีเจ้าภาพนะคะก็ทีแรกครูก็ไม่ว่างนั่นนู่นนี่มันมีเหตุหลายอย่างที่มันอัศจรรย์มากในท้ายที่สุดก็คือตกลงว่าครูก็รับเป็นเจ้าภาพกฐินปีนี้นะคะที่วัดศรีสุพรรณด้วยนะคะโอเคดังนั้นเดี๋ยวไว้มาเล่ารายละเอียดอื่นๆให้ฟังในคอร์สทำบุญดีกว่าเนาะเรื่องความเชื่อปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนี่ยนะคะใครที่ร่วมคอร์สทำบุญกับแม่ไม่ทันนะคะเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีของวัดขึ้นให้แม่ทีบัญชีของวัดศรีสุพรรณโดยตรงเลยวัดเขาวงเราปิดกฐินไปแล้วนะกฐินถัดไปแม่จะไปที่เชียงใหม่วัดศรีสุพรรณวันจันทร์ที่26ตุลาเรียนเชิญเลยเรียนเชิญลูกศิษย์ที่อยู่เชียงใหม่นะฮะช่วยแชร์ได้ลูกช่วยแชร์ได้โอ้เข้ามาช่วยแชร์ขอบคุณลูกแชร์ได้แชร์ได้แม่ยังไลฟ์ไม่จบนะอีกสัก10นาทีแชร์ได้ลูกตอนนี้แชร์ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันค้างนอนไม่หลับไอ้ลูกค้างเหรอคะลูกค้างนอนไม่หลับลูกเขาบอกอ่ะแชร์ได้เดี๋ยวแม่ขึ้นเลขที่บัญชีของวัดให้เลยแล้วหนูว่ามีหน้าที่ส่งสลิปมาให้แม่นะหนูส่งสลิปมาให้แม่ทาง LINE @ครูรุ้งเดี๋ยวแม่พาเข้าคอร์สคุณเต้บอกว่าสาธุน้ำตาไหลค่ะครูจ้าเต้จ๋าเบอร์บัญชีนะลูกวัดศรีสุพรรณ982-5เอาลูกมีด้วยเหรอเอาเหรอ982-5-58552-8พี่ไอซ์แอดมินแม่เอาขึ้นเลยธนาคารกรุงไทยวัดศรีสุพรรณนะคะสาขาประตูเชียงใหม่จริงๆแค่มีเลขที่บัญชีกับชื่อบัญชีก็พอแล้วนะลูกเนาะนะคะลูกอุ๊จะไปวัดศรีสุพรรณกับแม่เหรอไปพร้อมกันเพราะวันนั้นงานใหญ่เหมือนกันและเป็นการสวดแบบล้านนาด้วยลูกอุ๊เดี๋ยวนัดกันเหมือนเดิมนัดกันแต่งตัวร้านนาแบบสวยๆไปทำกฐินกันอาหลิงครูอาหลิงสปลาวร่วมบุญกฐินที่วัดเขาวงมา 15,000 บาทอาหลิงเป็นสอบเป็นลูกนะคะชาวลาวชาวม้งนะคะจะได้มาอุปถัมภ์คำจุนศาสนาในประเทศไทยด้วยลูกอู้อาหลิงและอาหลิงก็เป็นเจ้าของกอง3ล้านบาทร่วมกับแม่ด้วยนะอาหลิงนะอาหลิงนี่คือสร้างเคียงข้างแม่ก็น่าจะสร้างกันมานานแล้วล่ะค่ะอันนี้นะคอร์สสมาธิจิตเนรมิตเงินล้านบางคนบอกว่าคุณแม่เขาทำสมาธิให้ตัดกิเลสไม่ใช่เหรอจะเป็นสมาธิจิตเนรมิตเงินล้านอันนั้นนั่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 นอันนั้นนั่นนั่นนั่นอันนั้นนั่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 นอย่าดูถูกเชียวนะไอ้เรื่องสมาธิเนี่ยนั่นอ่ะใช้ให้เป็นเนี่ยใช้ให้เป็นเนี่ยเกิดผลมหาศาลในการทำมาหากินคนทำมาหากินไม่คล่องเนี่ยจิตไม่ค่อยมีกำลังจริงเพิ่งรู้ตัววันนี้เราแบบไรจมูกดั้งโด่งและเข้มมากซึ่งก็จะปิดไรแล้วก็ไม่ทัน อ่ะนะคะนะคะร่วมทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำสำหรับใครที่ทำบุญกฐินวัดเขาวงไม่ทันนะคะเดี๋ยวค่อยมาบอกแล้วกันนะว่าแบบสมาธิจิตเนี่ยมีเงินล้านนี่มันเกี่ยวข้องยังไงไม่บอกดีกว่าเธอก็ต้องไปเรียนในคอร์สอยู่แล้วล่ะคอร์สทำบุญนะเท่าไหร่ก็ได้นะขอสร้างร่วมกับแม่ทั้งชาตินี้จนถึงเข้านิพพานสาธุนะคะดึกแล้วนะคะขอแม่เป็นตัวเองหน่อยครูอ้อมบอกใช้เป็นเกิดผลมหาศาลจริงจริงอย่าดูถูกเชียวนะแล้วก็อย่าทำมาเป็นแยกแยะเลยนะแยกว่าเฮ้ยสมาธิเขาใช้ไว้ตัดกิเลสหรือเปล่าเธอครูลุงเธอมาสอนเลยผิดทางให้ลูกศิษย์หรือเปล่าฉันสอนถูกทาง
และมันไม่มีศาสนาด้วยคือหมายถึงว่าไม่ได้เลือกทุกศาสนาเดี๋ยวเข้าไปในคอร์สนี้แม่จะเล่ารุ่นพี่ที่แม่รักเคารพนับถือสนิทกันมากท่านเป็นคริสต์นะคะที่บ้านท่านนี่มีรูปพระเยซูอยู่ทุกจุดของไม่ใช่บ้านเนาะต้องเรียกว่าคฤหาสน์ของท่านเนี่ยที่เชียงใหม่เป็นพ่อเลี้ยงท่านเป็นคริสต์อ่ะท่านเป็นคริสเตียนอ่ะตื่นเช้ามาทุกเช้าท่านนั่งสมาธิอ่ะแต่ท่านมีคำที่ใช้นั่งสมาธิไม่ใช่พุทโธอ่ะเป็นคำของท่านให้ท่านบอกว่านักข่าวไอ้พวกทีวีท้องถิ่นหนังสือท้องถิ่นแมกกาซีนชอบสัมภาษณ์ท่านว่าทำยังไงถึงรวยท่านบอกว่าเวลาท่านพูดความจริงว่ากูตื่นเช้ามานั่งสมาธิ15นาทีแล้วกูท่องแบบนี้เวลาเล่าให้ใครฟังมันอ้าปากหวอมันแบบรู้สึกแบบว่าหูมันไม่ได้ยินท่านบอกพูดแบบนี้ให้สัมภาษณ์กับพวกนักข่าวอะไรที่มาทำสกู๊ปทำเรื่องท่านเขาบอกว่าพูดความจริงมันไม่ฟังมันไม่เอาเลยเหมือนมันไม่ได้ยินมันชอบไปพูดว่าอ๋อก็ต้องลงทุนทำงานอย่างหนักท่านบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะกว่าจะมาได้ถึงวันนี้ลำบากมากเคยต้องไปแจกใบปลิวที่กาดสวนแก้วกาดต่างๆเดินถนนท่านบอกว่านักข่าวชอบฟังเรื่องแบบนี้แต่ท่านบอกนี่กูอุตส่าห์บอกความจริงและทางที่ง่ายที่สุดของกูเนี่ยเพราะกูมีพันล้านได้เพราะกูนั่งสมาธิอันนี้เดี๋ยวแม่ไปเล่าในคอร์สเดี๋ยวแม่ไปเล่าในคอร์สนะฮะทุ่งลาเวนเดอร์บอกว่าส่งคำขอเข้ากลุ่มไป3วันก่อนยังไม่ได้รับเข้ากลุ่มเลยค่ะแม่รุ้งใจเย็นนะลูกก็คือว่าแอดมินกำลังทยอยอยู่เยอะๆนะลูกเนาะ3วันยังพาเข้าได้ไม่เท่าไหร่เพราะหนูต้องรู้ก่อนว่า Facebook กับลูกมันอนุมัติได้วันหนึ่งเท่าไหร่มันมีอะไรของมันใช่ไหมแล้วก็แอดมินคนเดียวหรือเธอจะมาช่วยแม่เป็นแอดมินไหมล่ะมีใครอาสาช่วยเป็นแอดมินคอร์สทำบุญไหมล่ะ ช้าหน่อยนะลูกแต่ได้เข้าแน่นอนจะเริ่มสอนวันที่เท่าไหร่ดีนะวันที่อะไรดีลูกคือหนูไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีเวลาลูกทันทุกคนทันทุกคนนะคะทุกท่านเลยทันทุกคนนะไม่ต้องห่วงนะคะทันทุกคนนะทันทุกคนอะรอเจอค่ะโอเคส่งเลขบัญชีมาใหม่ค่ะคุณปิยนุชบอกอยู่ด้านบนนี้แล้วนะคะคุณปิยนุชค่ะ982-5-58552-8กรุงไทยวัดศรีสุพรรณนะคะโอนเงินปึ๊บส่งสลิปใน LINE @krurung 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 ทำให้มันดูแบบมีชีวิตชีวาหน่อยอ้าวนะคะบอกเลขที่บัญชีอีกครั้งนะคะได้ๆค่ะได้เลขที่บัญชีวัดศรีสุพรรณ982-5-58552-8ธนาคารกรุงไทยวัดศรีสุพรรณแม่นะคะบอกแล้วนะคะหนูส่งสลิปไปแล้วนะลูกอินดี้แว็กลำปางโอเคโอนแล้วนะคะ 2,000 คุณชลากรสาธุแม่คะสาธุเกินตัวมากค่ะดึกแล้วโอเคโอเคเป็นแอดมินก็คือเดี๋ยวเข้าไปในกลุ่มเลยบัวจะเป็นแอดมินใช่ไหมว่างใช่ไหมเย็บผ้าทันใช่ไหมก็คือเข้าไปเป็นแอดมินในกลุ่มแล้วก็คอยอนุมัติคนตามที่เขาโอนสลิปมาเข้าใจตรงนี้นะนะคะเหมือนเสียงออกหวยนะคะทุกท่านจะได้เข้าใจในจุดนี้นะคะลูกโอบอก 3,800 แชร์แล้วขอบคุณลูกโอมากอ่ะพี่นินิวช่วยบอกอีกคนหนึ่งนะคะอ่ะโอเคนะฮะทุกคนเลยนะใครทำวัดเขาวงไม่ทันก็คือทำวัดศรีสุพรรณแล้วใครมีความประสงค์จะเดินทางไปร่วมทอดกฐินแบบฉบับล้านนาเขาเรียนเชิญนะคะคุณแม่ไปตั้งแต่25ตอนค่ำเนี่ยคุณแม่เดี๋ยวโพสต์งานให้ฟังก็ได้อะไรลูกทำบุญเท่าไหร่คะครูรุ้งทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำเจ้าค่ะจะ10จะ100ได้หมดเลยเจ้าค่ะสาธุไม่มีขั้นต่ำเจ้าค่ะ
ขอให้เต็มที่ใจนะเจ้าคะกี่บาทก็ขอให้เต็มทุกท่านนะเจ้าคะเต็มบารมีทุกๆท่านเลยนะเจ้าคะไปใครไปก็คือนะฮะเดี๋ยวเราก็คือน่าจะแจ้งข่าวกันในกลุ่มทำบุญนั่นแหละว่าใครจะไปเดี๋ยวแม่จะได้บอกว่าลูกค้าเตรียมตัวยังไงมีวันไหนแต่งตัวสวยๆกันหน่อยแต่งตัวให้มันเข้ากับร้านนากันนี้นะอ่ะไปได้แล้วทุกคนคุณอิสรีช่วยตอบคุณสายทานด้วยนะคะเข็มไปทำบุญเชียงใหม่กันแม่ไม่เห็นเข็มกับไคลี่เลยที่เขาวงยังมองหาเราสองคนอยู่เลยจะไปเชียงใหม่กับแม่นี่เองคีเอทอาสาช่วยเป็นแอดมินคีเอทกับบัวไหมเป็นแอดมินดีไหมหมิวช่วยดูช่วยแอดคนเข้ามันต้องแมทกับไลน์แอดก็ต้องก็เหลือลูกพี่หมิวบอกคนเดียวพออ่ะพี่บัวพอแล้วลูกพี่คีเอทโอ้คีเอทน่ารักมากลูกสาวคีเอทรักรักเลิฟยูพอดีว่าแอดมินในไลน์แอดมันเต็มแล้วเข้าได้อีกแค่คนเดียวก็เป็นเจ้าบัวแล้วกันดีไหมให้บัวมาช่วยดูช่วยเช็คทำไมหมิวทำหน้าหมิวลูกเขาอาสามาช่วยดีแล้วลูกจะได้เร็วขึ้นไงไม่ต้องเกรงใจพี่บัวหรอกอาสาเองถ้าพี่บัวไม่ทำงานเราก็เอาพี่บัวออกจากกลุ่มแล้วก็แอดคีเอทเข้ามาแทนไงหมิวบอกเกรงใจมีเวลาจริงหรือเปล่าต้องทำจริงนะหมิวบอกโอเคพี่บัวบอกยินดีค่ะน้องหมิวพี่บัวยินดีเป็นทีมงานกับน้องหมิวค่ะโอเคถ้าพี่บัวไม่ทำงานเราจะปลดพี่บัวจากตำแหน่งแล้วแอดครีเอทแทน พอดีมันเข้าได้อีกแค่คนเดียวแอดมินไลน์มันต้องมาเป็นแอดมินในไลน์แอดด้วยไหมลีไปเชียงใหม่กับแม่ด้วยนะโอเคต้องดูดข้อมูลจากไดรฟ์ถูกต้องอ่ะคืนนี้แม่ไปแล้วนะคะไปและมีความสุขมากที่ได้เจอพวกหนูนะคะวันนี้เชื่อว่าไลฟ์นี้นะคะพี่ก้อยทำอีกแล้วพี่ก้อยโอนเงินอีกแล้วสาธุอภิมหาเศรษฐีนี่พันล้านพี่ก้อยสาธุเต็มเท่าที่เต็มนะคะเต็มเท่าที่เต็มทุกท่านเลยนะคะอ่ะไปล่ำลากันละค่ำคืนนี้คุณนกอนุณีเพิ่งเข้ามาเหรอคะทุกท่านกู๊ดไนท์นะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงบัดชนีนะคะไปอยากจะซื้ออยากจะสร้างอยากจะสร้างกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูผู้บัวต้อนรับทุกคนที่เชียงใหม่ขอบคุณอาจารย์เจ้าโอนะคะอาจารย์เจ้าโออยู่เชียงใหม่เจอกันที่เชียงใหม่ท่านใดนะคะที่อยู่เหนืออยู่เชียงใหม่เชียงรายนะคะมาเจอกันได้กตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูกตัญญูมันคืออะไรหรือเธอง่ายๆเลยขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณคุณสุนันยานะคะตื่นนอนฉันก็ขอบคุณแพทย์ปวีนาค่ะร่างกายฉันก็ขอบคุณทีวัฒน์พันธ์สมองเพชรฉันก็ขอบคุณคุณตุ๊กตานะคะลูกโจแอนเพชรสุนีขอบคุณหัวใจเป็นแนวท่องเที่ยวใช่ไหมโจแอนมาริน่ากันกามาดามเพชรค่ะลูกเพชรค่ะนำสู่ความมั่งคั่งคุณยุพาพินค่ะคุณเก๋อยากจะเซขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมาดูย้อนหลังช่วงแรกโอเคคุณเก๋ก็เป็นแฟนตัวยงบวกหนึ่งนะคะดีใจจังคุณทองวันคุณณชาหมอนิวคุณเพ็ญพรนะคะคุณลีเดียคุณไนท์นะคะเจอครั้งแรกได้คุณเลยคุณลีเดียบอกโอ้คุณลีเดียขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคุณวราพรชมพู่คุณจ๋าคุณอาทิตยาคุณหนุนเจนนี่คุณกมลทิพย์ค่ะคุณพีช
อยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูค่ะทุกท่านเลยขอบคุณมากมากกตัญญูมันคืออะไรหรือเธอง่ายๆเลย